การบรรลุธรรมง่ายชนะเร็วกว่ากันนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวความเป็นพระหรือเป็นฆราวาสวัดกันที่อินทรีย์ห้าศรัทธามีไหมเป็นพระไม่มีศรัทธาบวชเข้ามาตามประเพณีก็ไม่ได้อะไรนะวิริยะความเพียรมีไหมเดินจงกรมนั่งสมาธิไหมสติมีการระลึกได้ไหมสมาธิปัญญานี่คือตัววัดความเร็วนะไม่เกี่ยงฆราวาสก็เร็วได้นะเหมือนกันนะจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมน้อยกว่านักบวชพระองค์บอกแค่ว่า บรรพชาเป็นโอกาสว่างเราต้องดูต่ออีกนิดหนึ่งในพระสูตรนี้ถ้าอ่านต่อไปจะบอกว่าบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างคารวะน่ะมีเวลาว่างอย่างนักบวชไหมล่ะมันต้องทำมาหากินใช่ไหมแล้วต้องคิดเรื่องการเรื่องงานแต่นักบวชไม่ต้องทำมาหากินนะเข้าถึงอาชีพคือขอทานนะแล้วก็แสวงหาอาหารด้วยกำลังของปลีแข้งนะมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายก็หาอาหารไปเสร็จแล้วได้มาก็ขบฉันพอเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งหนึ่งมื้อนะจากนั้นก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ นะวงรอบของภิกษุก็ทำให้ชีวิตนะมีเวลาในการปฏิบัติภาวนามากทั้งวันนะกลางคืนยามสองนอนยามสามตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาอีกอันนี้เป็นโอกาสว่างเป็นเวลาว่างนะซึ่งฆราวาสก็คงไม่มีโอกาสทำได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโอกาสในการบรรลุธรรมนะก็จะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าได้มีเวลาในการปรารภความเพียรมากกว่าแต่จะวัดตรงนี้ 100% ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอินทรีย์บารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอินทรีย์บารมีคือลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางคนเข้าอยู่ในเพศฆราวาสเขามีอินทรีย์บารมีมากเขาขยันปรารภความเพียรก็มีทุกครั้งที่ทำงานเขาใช้สติอธิษฐานการงานเขาตั้งใจทำงานรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันจิตเคลื่อนปั๊บพอรู้ละความเพลินเอากลับมาตั้งใจทำงานกลับมานั่งสมาธิภาวนานะเพราะนั้นตรงนี้ก็วัดไม่ได้เรื่องความเร็วความช้าในการบรรลุธรรมตัวความเร็วความช้าในสถานะของนักบวชของฆราวาสก็ยังเป็นเครื่องวัดไม่ได้ตัววัดพุทธเจ้าจะใช้อินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นฆราวาสที่อินทรีย์บารมีมากก็มีนะเพียงแต่ว่าการบวชเนี่ยเป็นโอกาสว่างแล้วจะสามารถทำให้ปรารภความเพียรนะได้ง่ายได้เร็วขึ้นนันทิสาราคะสัญโยคะเทียบกับปฏิจจสุบาทมันอยู่ในปฏิจจตลอดสายเลยตัวนันทิเนี่ยนะมันอยู่ไปยันโน่นนะถึงนิพพานแล้วพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์และพุทธเจ้ายังละนันทิในนิพพานนันทินี่อยู่ในทุกสายเลยเหมือนมันคือตัวอวิชชานั่นเองความเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดปุ๊บจะเพลินในขันธ์5ทันทีเพลินในสังสารวัฏทุกตัวเป็นขันธ์5นั้นทุกขณะที่มีการตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆมีนันทิหมดแม้แต่การเข้ามายึดวิญญาณก็มีนันทิในวิญญาณแล้วเพลินในวิญญาณพอใจในวิญญาณต้องการรับรู้วิญญาณคือมีการพอใจในการรับรู้ต่อไปอยากที่จะรู้นะเพราะนั้นตลอดสายเลยมีนันทิหมดเลยถามนะคะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้รู้ชัดซึ่งจิตอันเป็นอันถึงความเป็นจิตใหญ่ว่าจิตถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่
เป็นยังไงเจ้าคะอีกคำถามหนึ่งนะคะรู้ชัดซึ่งจิตอันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าขอบคุณค่ะเคยทำสมาธิได้บ้างไหมล่ะถ้าทำสมาธิได้รู้สึกไหมว่าจิตในสมาธิเนี่ยมันต่างกับจิตปกติไหมนั่นมันต่างกันอยู่แล้วนะมันมีความรู้สึกของความตั้งมั่นความหนักแน่นความมั่นคงมันเป็นจิตใหญ่ไหมล่ะแล้วมีอะไรยิ่งกว่านั้นไหมมีเวลาได้สมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปละเอียดปราณีตขึ้นไปโอ้โหมันมั่นคงขึ้นนะไอ้ที่เคยได้นั้นมันนะเรื่องเล็กไปเลยอย่างนี้มันมีอะไรที่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าขึ้นไปขอบคุณเจ้าค่ะก็แสดงว่าไม่ค่อยเคยมาศึกษาก็เลยจินตนาการไปเองนะพระสูตรที่ง่ายๆนะคำพุทธเจ้าเป็นสัจจากความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายมันเป็นความจริงอยากรู้ความจริงไหมล่ะอยากรู้ความจริงต้องมาศึกษาคำศาสดาอยากรู้ความจริงดันไปศึกษาคำคนอื่นก็เลยพลาดเลยเพราะไปคิดเรื่องง่ายเรื่องยากมาเป็นตัวตั้งต้นก่อนต้องคิดเรื่องความจริงว่าอันไหนคือสัจจากความจริงนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องให้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตรงนี้ส่วนบัวก็เรียกว่าเป็นบัวสามเหล่าที่พุทธเจ้าบัญญัติส่วนความคิดที่ท้อถอยว่าเราโง่เราคงบรรลุไม่ได้พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นหนึ่งในมานะนะเพราะนั้นไปเชื่อมานะไปเชื่อกิเลสตนเองมันก็เลยบรรลุไม่ได้นะมันแค่คิดแค่นี้ก็ขวางกั้นแล้วจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมน้อยกว่านักบวชพระองค์บอกแค่ว่า บรรพชาเป็นโอกาสว่างเราต้องดูต่ออีกนิดหนึ่งในพระสูตรนี้ถ้าอ่านต่อไปจะบอกว่าบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างคารวะน่ะมีเวลาว่างอย่างนักบวชไหมล่ะมันต้องทำมาหากินใช่ไหมแล้วต้องคิดเรื่องการเรื่องงานแต่นักบวชไม่ต้องทำมาหากินนะเข้าถึงอาชีพคือขอทานนะแล้วก็แสวงหาอาหารด้วยกำลังของปลีแข้งนะมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายก็หาอาหารไปเสร็จแล้วได้มาก็ขบฉันพอเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งหนึ่งมื้อนะจากนั้นก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปเรื่อยนะวงรอบของภิกษุก็ทำให้ชีวิตนะมีเวลาในการปฏิบัติภาวนามากทั้งวันกลางคืนยามสองนอนยามสามตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาอีกอันนี้เป็นโอกาสว่างเป็นเวลาว่างนะซึ่งคารวะก็คงไม่มีโอกาสทำได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโอกาสในการบรรลุธรรมนะก็จะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าได้มีเวลาในการปรารภความเพียรมากกว่าแต่จะวัดตรงนี้ 100% ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอินทรีย์บารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอินทรีย์บารมีคือลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางคนเข้าอยู่ในเพศคฤหัสถ์เขามีอินทรีย์บารมีมากเขาขยันปรารภความเพียรก็มีทุกครั้งที่ทำงานเขาใช้สติอธิษฐานการงานเขาตั้งใจทำงานรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันจิตเคลื่อนปั๊บพอรู้ละความเพลินเอากลับมาตั้งใจทำงานกลับมานั่งสมาธิภาวนานะเพราะนั้นตรงนี้ก็วัดไม่ได้เรื่องความเร็วความช้าในการบรรลุธรรมตัวความเร็วความช้าในสถานะของนักบวชของคฤหัสถ์ก็ยังเป็นเครื่องวัดไม่ได้ตัววัดพุทธเจ้าจะใช้อินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นคฤหัสถ์ที่อินทรีย์บารมีมากก็มีนะเพียงแต่ว่าการบวชเนี่ยเป็นโอกาสว่างแล้วจะสามารถทำให้ปรารภความเพียรได้ง่ายได้เร็วขึ้นขณะที่จิตมีมามีไปพุทธเจ้าบอกมีตายและมีเกิดนั่นแสดงว่าวิญญาณเกิดดับและไม่ใช่ตัวเดียวกันแน่นอนนะ
นั้นเมื่อวิญญาณดวงนี้ตายหายไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดนะระหว่างวิญญาณดวงนี้ดับและวิญญาณดวงใหม่เกิดในเมื่อมันไม่ใช่ดวงเดียวกันเนี่ยมันต้องมีรอยต่อนะรอยต่อตรงนี้พระศาสดาจะเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบนะเพราะนั้นอย่างอาตมาเอามือมาชนกันเนี่ยมันเหมือนสนิทกันแต่โยมว่ามีช่องว่างไหมมีมันยังมีช่องว่างแต่มันแคบมากและนี่มันก็ยังแคบไม่จริงเพราะมันเป็นรูปธาตุนะซึ่งถ้าเราตัวเล็กเท่ากับอณูของอากาศเราก็เดินผ่านสบายๆใช่ไหมแต่ช่องว่างในที่แคบๆที่พุทธเจ้าบอกมันเป็นระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณไอ้นี่รูปธาตุละเอียดลงไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารละเอียดไปเป็นวิญญาณโอ้โหมันจะละเอียดขนาดไหนและช่องว่างนี้จะแคบขนาดไหนนะแต่ผู้ที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยสามารถนะแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างในที่คับแคบเรียกว่าการบรรลุโอกาสในที่แคบเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีการมีความพร้อมในการบรรลุโอกาสในที่แคบคือผู้ที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปหรือผู้ที่เห็นการมาการไปของจิตการจะเห็นการมาการไปของจิตก็คือต้องมีสติมีการระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาเรื่อยๆนะเมื่อมีการระลึกได้กลับมาได้ประโยชน์อะไรวิญญาณดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดเราจะเห็นพอหลุดไปปุ๊บวิญญาณดวงนี้ดับดวงนี้เกิดมันผ่านโอกาสว่างในที่แคบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนั้นจริงๆทุกขณะที่จิตมีการมาการไปเราผ่านวิมุตติตลอดนะเราผ่านสภาวะเดิมของตัวเราเองตลอดเลยแต่เราเข้าไปกลับไปสู่ที่เดิมของเราไม่ได้เพราะเราดันพอใจขันธ์5เราพอใจวิญญาณเราก็ยึดดวงใหม่ต่อไปดวงใหม่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆหาที่จบไม่ได้คืออยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าตามความเข้าใจเรื่องหลักอนาปานสติเนี่ยคือให้เรากำหนดรู้กับลมหายใจคราวนี้พอรู้ไปนานๆแล้วเนี่ยบางครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งดูลมหายใจอยู่แล้วพอไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยจิตเราไปจับอยู่กับตัวที่รู้ลมหายใจอยู่เนี่ย อันนี้เรียกว่าอานาปานสติหรือเปล่ามีผลเสียผลดีอย่างไรครับอันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นอานาปานสติอยู่เป็นแต่เพียงว่า จิตเริ่มละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะพลิกมุมไปสู่จิตตานุปัสสนาเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเพราะนั้นขั้นตอนแรกที่โยมทำเนี่ยโยมนั่งรู้ลมหายใจเห็นลมไหลเข้าไหลออกนี่ก็จะเป็นกายานุปัสสนาสิปฐานนะแต่พอนั่งไปนานๆสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าลมเป็นยังไงนะลมไม่มีความรู้อะไรแล้วพอเรามันดูลมหายใจไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเหมือนว่าเรามาเป็นผู้รู้ลมดูผู้รู้ลมอีกทีหนึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสิปฐานพระองค์จะใช้บทพันธนะว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็คือพระองค์ไม่กล่าวว่าอานาปานสติคือการรู้ลมหายใจเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงนะเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมหายใจเนี่ยนะนั่นคือเรามีสติสัมปชัญญะและชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความเปลี่ยนเผากิเลสแล้ว นี่ก็เท่ากับว่ากรณีที่ตามคำถามนี้คือได้เห็นในส่วนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการเห็นจิตในจิตใช่ใช่เห็นจิตท่าไหร่ที่นี้ถ้าจิตหมายถึงวิญญาณนี่จิตเป็นผู้รู้เห็นผู้รู้ในผู้รู้อย่างนั้นนะคะท่านก็คือตัวเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือการเห็นผู้รู้ที่รู้ลมหายใจละ
เห็นตัวผู้รู้อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวแทนผู้รู้ซะเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยใหม่ๆที่ฉันเข้าใจว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวรู้อ่าฮะใช่แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นแล้วว่าตัวรู้เราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจซึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆด้วยจุดตรงนี้เราก็จะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับและเมื่อเราเห็นจิตเกิดดับเราจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะจิตมันก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนทรายมันต้องมีผู้ที่รู้จิตอีกทีหนึ่งตอนนี้แหละเราก็จะขยับสเต็ปขึ้นมาอีกเป็นผู้ที่ดูผู้รู้เกิดดับอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถ้าอาจารย์คะถ้าพูดอย่างนี้คือดิฉันอยากจะพูดกับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่ๆด้วยว่าขณะนี้เนี่ยกำลังสนทนากับท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะคะและเรื่องของการเห็นจิตในจิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานใช่สี่สติปัฏฐานสี่นี่คือเรื่องของที่ตั้งของสติที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงการเห็นตัวจิตที่รู้ลมหายใจอีกทีนึงอันนี้เท่ากับว่าจิตกำลังเป็นฐานที่ตั้งของสติใช่นะคะทีนี้ในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็จะมีการพูดถึงเห็นมีกายเป็นที่ตั้งของสติเวทนาเป็นที่ตั้งของสติอันนี้จิตเป็นลำดับที่3แล้วก็ธรรมเป็นลำดับที่4เรียงตามนี้ปรากฏการถ้าหากว่าเราทำสมาธิโดยใช้วิธีสติปัฏฐาน4นะคะจะเรียงลำดับอย่างนี้ไหมคะว่าเรานั่งๆไปมันต้องเห็นกายในกายก่อนแล้วค่อยไปเวทนาในเวทนาแล้วจึงมาถึงจิตในจิตแล้วถึงธรรมในธรรมเป็นไปได้ทั้งแบบที่โยมบอกแล้วก็เป็นไปได้ทั้งที่คนเนี่ยเห็นจุดเดียวคือกายานุปัสสนาจนเข้าถึงวิมุตติได้เลยหรือจะอย่างที่โยมบอกเนี่ยคือเห็นไปตามลำดับนะกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะได้ทุกอันอีกคำถามนึงนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าเห็นครบเนี่ยคือเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับนี่คือเห็นครบถูกไหมคะแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นครบก็ได้ใช่บางคนหลุดพ้นได้เลยจากการเห็นแค่กายในกายคือเห็นลมหายใจใช่ถูกไหมคะ uh-huh. ลักษณะจะเป็นแค่เรานั่งดูแล้วเรารู้อยู่เสมอว่าลมสั้นลมยาวลมหายลมอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีมีครบทั้ง4เลยเห็นสลับกันได้ไหมคะได้เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยว่าเป็นที่เที่ยวของจิตเธอเที่ยวไปใน4ที่เนี่ยจิตวนไปวนมาพลิกกลับไปกลับมาใน4ที่เนี่ยไม่ผิดนะเป็นที่ที่เป็นวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ค่ะนะมีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งครับเช่นถ้าเราจับอยู่กับลมหายใจเนี่ย บางครั้งจะนั่งสมาธิได้ไม่นานแต่ถ้าสมมติจับอยู่กับตัวที่รู้เนี่ยจะนั่งได้นานเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่าจิตเราจะไม่ไปเกาะกับกายนั้นเวลาที่ถ้าเราอยากนั่งนานๆนะเราอยู่กับผู้รู้นิ่งๆแป๊บเดียว3ชั่วโมงนึกว่า10นาทีออกมาเอา 3-4 ชั่วโมงแล้วอย่างเนี้ยนะเวลาจะผ่านไปเร็วมากวับไปเลยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่แปลกที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้เองอาจารย์คะพอท่านอาจารย์พูดแบบนี้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะบอกก็นั่งทีไรมันก็เห็นกายกายในกายอยู่เสมออย่างเนี้ยจะพาร์ทชั้นไปตรงนั้นทำไงคะอ๋อก็ไม่คือไม่จำเป็นจะต้องไปตรงนี้ก็ได้ไงอยู่กับกายกับลมเนี่ยมันก็ได้หรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติเขาจะไปเห็นเองเป็นไปตามธรรมชาติเพราะนั้นคนนี้ที่เห็นเนี่ยอาจจะสร้างบารมีมาด้านนี้แล้วจิตเนี่ยมันจะพลิกไปเห็นมุมนี้เองซึ่งบางคนอาจจะไม่พลิกเห็นมุมนี้ก็ได้เพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเหมือนกันซะทุกคนเพราะฉะนั้นการมองมุมนี้จะทำให้เราอยู่กับสมาธิได้นานกว่าการที่จะดูกายอย่างเดียวก็บางคนดูกายมันก็ได้นานได้อะนะก็เลยไม่อยากฟันธงว่ามันทำได้แต่ภายใต้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็จะเหมือนประสบการณ์ของโยมท่านนี้คือพออยู่กับจิตปุ๊บเนี่ยโอจะนั่งได้นานมากเลยแล้วเวลาจะผ่านไปเร็วซึ่งเหตุผลก็คือจิตมันไม่เกาะอยู่กับกายมันก็จะไม่มากังวลข้องแวะในการจะเมื่อยจะอะไรมันจะดูตัวจิตอย่างเดียวจิตคุณจะขยับไปไหนจิตฉันอยู่นิ่งๆอย่างเนี้ยนั้นแล้วเราจะเข้าใจเรื่องระบบของเวลาอย่างว่าทำไมเนี่ยพุทธเจ้าพูดว่าเวลาในสวรรค์เนี่ยนะ
แค่วันนึงเนี่ยโอ้กับมนุษย์ต้องนานนะเราเริ่มเข้าใจความเหลื่อมของเวลาว่าเออถ้ามันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกมิตินึงเนี่ยนะเวลามันจะปรับไปนะเพราะนั้นเราจะเข้าใจก้าวไปอีกว่าคำว่าอากาลิโกของพระศาสดาเนี่ยมันลึกซึ้งว่าเมื่อเข้าไปถึงณจุดสุดท้ายเนี่ยมันคือจะไม่มีการเวลาแล้วเราจะเห็นความจริงไปเรื่อยๆว่าสมาธิที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาสั้นนิดเดียวแต่เวลาในจิตปกติเนี่ยโอ้โหมันนานมากอย่างเนี้ยในทางกลับกันท่านคะถ้าคนบางคนที่นั่งแล้วมีความรู้สึกก็แหมเหมือนนั่งไปนานแต่พอมาดูนาฬิกามันยังไปได้ไม่ไกลแบบว่าอะไรกันท่านคะแสดงว่าแต่ว่าไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าคะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแปลว่ายังไม่ไปถึงไหนอันนี้จะเป็นคนสำหรับนั่งแรกๆนาทีสองนาทีมันก็ไม่ไหวแล้วมันนานจังเลยทำไมมันนานอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็สำหรับวิธีที่ใช้กายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของสติเนี่ยนะคะเป็นวิธีเดียวหรือเป็นวิธีสำหรับทุกแบบของการปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือเป็นทุกแบบของอนาปานสติเป็นอนาปานสติก็ได้กายานุปัสสนาก็ได้เป็นจิตอธิษฐานการงานก็ได้สามารถจะเจริญสติปัฏฐาน4นี้ได้ด้วยฮะได้หมดเดี๋ยวสติปัฏฐาน4เนี่ยแทรกอยู่ในทุกๆองค์มรรคนะเป็นมรรควิธีที่จัดว่าโดดเด่นอีกมรรควิธีนึงและเป็นมรรควิธีเดียวที่พุทธเจ้าเนี่ยประกันเรื่องเวลาไว้ว่าถ้าทำอย่างดีเนี่ยไม่เกิน7ปีบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายแน่นอนอย่างเนี้ยก็จะเป็นวิธีที่พุทธเจ้าสอนมากสอนบ่อยอีกเหมือนกันถ้าอาจารย์หมายความว่าสติปัฏฐาน4ปรากฏอยู่ในทุกมรรคไม่หมายถึงสัมมาทิฏฐิก็มีสติปัฏฐาน4ปรากฏอยู่อย่างไรก็เช่นว่าถ้าเราคอยเห็นการเกิดดับเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสติที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้ามีสติไม่ถูกในฐานทั้ง4เนี่ยจะไม่เห็นการเกิดดับคนนั้นจะไม่มาสังเกตตรงนี้เห็นนะความเกิดดับมันจะเป็นไปพร้อมกันความเป็นเราเนี่ยจะเกิดดับไปพร้อมกับจิตที่เกิดดับแต่พอเรามีการเบรกให้มาอยู่ที่ที่เดียวในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดดับมีอะไรบ้างเกิดดับมันจะเห็นทันทีเลยสมาธิที่นี่หมายถึงการเห็นชอบแล้วก็การเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ4ถึงได้มาถึงที่ท่านอาจารย์พูดถึงเห็นเกิดดับเพราะว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจ4ใช่นะคะเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับในมัทมีองค์8เนี่ยในเรื่องที่ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4จะเป็นเรื่องของสัมมาสติใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถัดมาเลยเป็นมรรคองค์ที่8ก็จะเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิทีนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการที่คนเราจะมีสติเนี่ยมันต้องมีสมาธิมีความเหมือนมีความต่างมีความทับซ้อนกันอยู่อย่างไรคะระหว่างสัมมาสติกับสัมมาสมาธิคะอ๋อมันต้องแยกแยะก่อนว่าสัมมาสติคือการระลึกได้นะส่วนสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นนะสติเนี่ยมันจะต้องมาก่อนคือมีการระลึกได้เมื่อมีสติการระลึกได้มาแล้วเนี่ยจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวนะเหมือนกับว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรเพลินๆเนี่ยนะอันเนี้ยขาดสติพอเรามีสติคือเราจะมีการระลึกได้และกลับมาที่ไหนสมมติกลับมาที่กายนะพอกลับมาที่กายเนี่ยความรู้ตัวจะมาปรากฏที่กายคือสัมปชัญญะอาการระลึกได้เนี่ยเรียกว่าสตินะเกิดแล้วก็จะดับไปละและจิตก็จะมาตั้งอยู่กับกายคือมีสัมปชัญญะและถ้าโยมสามารถทำให้สัมปชัญญะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวนานก็เรียกว่าเธอมีความตั้งใจมั่นอยู่กับสิ่งนี้นั่นคือเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะนั้นก็จะเรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสมาธิมันไล่เรียงกันอย่างนี้งั้นก็เท่ากับว่าสติเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มาซึ่งสมาธิมันเป็นสเต็ปที่สองใช่สติเป็นเหตุให้ได้สมาธิแต่สุดท้ายสติก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิคือมันเกื้อกูลกันกลับกันไปกันมาแล้วจะพูดว่าขณะที่เธอมีสมาธิเธอมีสติก็ได้อย่างนี้เพราะขณะที่เราตั้งใจมั่นก็คือเรามีสติละนะ
ไม่หลุดไปที่ไหนเพราะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แยกต่างหากกันเป็นสองมรรคเนี่ยเพื่อจะจำแนกให้เห็นชัดหรือไงคะว่านั่นเป็นวิธีที่จะปฏิบัติให้มีสติก่อนแล้วเมื่อมีสติแล้วสมาธิในระดับต่างๆจะปรากฏขึ้นเองอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีการระลึกได้กลับมาถ้าไม่มีการระลึกได้เนี่ยสมาธิไม่เกิดแน่นอนนั้นสติแม้นิดนึงเนี่ยจะต้องมีก่อนนะจึงต้องอย่างไรก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4อ่าฮะถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีสติปัฏฐานเนี่ยมันแทรกเข้าไปหมดเหมือนเราคุมสัมมาวาจานั่นคือเราก็ต้องมีสติคัดเลือกแยกแยะการปรุงแต่งในใจของเราที่จะพูดออกมาเรามีสัมมาสังกัปปะคอยทิ้งความคิดอกุศลตัวนี้ก็เป็นสติโดยตรงเลยที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนในทวารประตูที่กันไม่ให้ผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาในเมืองอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้สติในสัมมาสังกัปปะก็คือจะกันอกุศลออกจากใจแล้วอนุญาตให้ใจเนี่ยเป็นกุศลได้แสดงว่าสติเนี่ยมันเป็นอะไรที่นิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ย มันหล่อเลี้ยงให้ค่ะสัมปชัญญะนั้นมันอยู่มันอยู่กับเราเราจะไม่รู้เลยว่าสติเกิดดับยมไปดูเลยในคำสอนของแทบทุกอาจารย์เนี่ยจะไม่มีประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้ยากมากและประเด็นตรงนี้พุทธเจ้าจะไม่พูดบ่อยด้วยจะเจอน้อยนะเพราะว่าคนจะมองกลายเป็นว่าสติมีผลเสียซึ่งต้องพูดไม่น้อยแต่คนปฏิบัติไปลึกแล้วจะรู้เองและจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสติคืออะไรถ้าไปเจอในพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสกับอาชิตะซึ่งอาชิตะถามพุทธเจ้าว่าสติปัญญาดับไหมพุทธเจ้าบอกดับเอ้าก็แสดงว่าสติเป็นสังคตธรรมที่ต้องปล่อยวางก็เป็นกิเลสแต่ทำไมพุทธเจ้าพูดน้อยเพราะสติมันต้องใช้ตลอดใช้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเพราะนั้นจะพูดผลเสียของสติมากไม่ได้เราก็จะไปมองจุดเสียใช่เดี๋ยวคนจะไปมองจุดเสียเลยพูดนิดเดียวอาตมาเจอพระสูตรเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นจะไม่พูดผลเสียของสติไปแม้แต่นิดเดียวเห็นนะดูเทคนิคการโอ้โหพุทธเจ้าจะแยบคายมากท่านเขาแสดงว่าพอสติเกิดแล้วพอสัมปชัญญะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยแบบแสดงว่าสติดับใช่ดับไปนานแล้วดับไปนานแล้วดับไปตั้งแต่พอสัมปชัญญะเกิดก็คือสติดับแล้วแต่ต้องอาศัยสติเกิดก่อนเพื่อที่จะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิใช่ใช่แต่พอเกิดปุ๊บเนี่ยสติตัวนั้นเนี่ยดับไปแล้วก็ดับไปแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราจะอาศัยแค่สมมุติที่บอกว่าการเจริญสติ แล้วถ้าหากว่าฟังมาบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าในเมื่ออยู่ในมรรคทุกองค์ อยู่แล้วซึ่งเป็นทางดำเนินให้ถึงทางดับทุกข์เนี่ยนะคะถ้าเราเจริญสัมมาสติอย่างเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะพูดถึงเพราะว่าถ้าแต่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับอยู่ในทุกองค์อยู่แล้วก็น่าที่จะเนี่ยนั่งเจริญสติแล้วก็มีสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิจะปรากฏเองอยู่แล้วก็น่าจะเจริญสติสัมมาสติอย่างเดียวได้แล้วก็ได้ครบทุกอันได้ใช่แต่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วได้คือมันเป็นผลพวงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมรรคองค์อื่นเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันตามมาได้ทั้งหมดนั้นสติเป็นตัวแรกเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามรรคทั้ง8ตัวเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันไปหมดซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าตัวเกิดตัวดับตัวเกิดตัวดับแต่ว่ามันนำมาซึ่งอีกตัวนึงนำมาซึ่งอีกตัวนึงด้วยแต่ในทุกๆมรรคเนี่ยมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเดินมรรคไม่ได้อย่างนั้นนะคะใช่ใช่แต่ในแต่ละมรรคเนี่ยบางมรรคเดินมรรคนั้นมรรคหนึ่งไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ทั้ง7อีก7มรรคเหมือนกับว่าเจริญสัมมาสติถูกไหมคะก็ไม่เชิงมรรคนี่มันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยค่ะแม้แต่สัมมาวายามะเนี่ย ก็จะเกี่ยวพันไปทุกมรรคย่อมคุมวาจาหรือคุมสัมมากัมมันตะคุมกายถูกต้องตามศีล3ข้อถามว่านั่นคือความเพียรเนี่ยเพียรละเห็นนะมุมนิดเดียว
ยมเห็นการเกิดดับเนี่ยเพียรไหมเพียรคนนั้นเพียรในจุดนี้อย่างเนี้ยความเพียรก็เป็นงานที่แทรกหมดเลยก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกมรรคในอริยมรรคมีองค์8ล้วนแต่ล้วนแต่มีความสำคัญและจริงๆถ้าปฏิบัติกันไปยกให้มีความสำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ปฏิบัติก็อาจจะทำให้เกิดความครบถ้วนทั้ง8มรรคได้เลยใช่ แต่ดิฉันกำลังคิดว่าเนี่ยท่านฟังอาจจะงงแล้วมั้งคะดิฉันพูดเองก็ยังพยายามต้องตั้งสติเพื่อที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่กลับเรียนถามดูมันก็เป็นแง่มุมที่สงสัยนะคะทีนี้เพื่อให้สบายใจง่ายๆดิฉันก็ว่าทำให้ครบ8มรรคเลยอะไรจะซ่อนอยู่ในไหนเนี่ยอันนี้เราอาจจะคิดสูตรคณิตศาสตร์ให้เห็นว่ารวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเราจะทำทั้ง8มรรคก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกโอ้โห8มรรคจำไม่ไหวก็ทำอันเดียวเพื่อกับคนที่ต้องการความง่ายอย่างเช่นสัมมาสังกัปปะคอยทิ้งอกุศลเรื่อยๆแค่นี้พอละพุทธเจ้าบอกมรรคที่เหลือจะเกิดขึ้นครบหมดเลยเนี่ยนี่มันก็ง่ายเข้าไงทิ้งกรรมพยาบาทเบียดเบียนใช่แค่นั้นเองเจริญสัมมาสังกัปปะความเห็นที่เขามาทำก็ถูกก็ถ้าเขามีความเห็นไม่ถูกก็ไปทำอย่างอื่นนะความเพียรเขาก็ถูกเข้าเพียรมาคอยทิ้งอกุศลในใจต้องมีความเพียรมีไม่มีโยมจะมานั่งทิ้งอกุศลในใจได้ไงใช่ไหมทีนี้ถ้าคิดถึงมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะซึ่งอาจจะห่างไกลวัดหรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เป็นคนที่ยุ่งทุกอย่างเลยจะเลือกให้ชูมัดอันใดอันหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเดินไปถึงความดับทุกข์ได้อย่างนี้ท่านอาจารย์คิดว่าอยากจะแนะนำมรรคไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดคะจริงๆมรรคที่เราแนะนำเนี่ยที่เหมาะกับคนที่ทำกิจการงานเนี่ยคือมรรคที่มันไม่ต้องการรูปแบบอะไรมากนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยโยมคอยทิ้งความคิดอกุศลเนี่ยมันไม่ต้องการรูปแบบเลยโยมจะแต่งกายชุดอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดนะอิริบทยืนเดินนั่งนอนอกุศลมันเกิดขึ้นได้ตลอดหน้าที่โยมคอยทิ้งไปคอยละไปแค่นี้เองแล้วมันก็ไม่ทำให้โยมต้องรู้สึกว่าโยมแปลกแยกในสังคมที่เขาไม่ทำกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการทำในใจเราแค่นั้นเองโยมจะไปกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีรูปแบบจะกินอาหารอะไรก็ได้นะจะร้องรำตามเพลงอะไรเราก็มีความรู้ตัวรู้ละอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลคอยละไปอย่างเนี้ยมันใช้ชีวิตง่ายมากนะจับสัมมาสังกัปปะอันเดียวนะทุกอย่างครบด้วยก็เข้าท่าดีนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบเนี้ยเข้าใจว่าคงมีคนมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตัวมากขึ้นก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ยุ่งยากใช่เพราะบางทีเนี่ยนะคะพอคิดถึงเรื่องเข้าวัดปุ๊บแล้วยิ่งมาฟังพูดว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิสูงสุดมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยบางคนก็เลยมีความรู้สึกชักท้อฮะจะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปนั่งคู่ขาไปนั่งใช่ค่ะท่านคะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะที่หมายถึงว่าความดำริชอบคือให้ทำในใจละกามพยาบาทเบียดเบียนดิฉันเคยเห็นคำขวัญ นะคะแม้แต่คือเป็นคำขวัญที่พูดกันเยอะค่ะให้คิดดีพูดดีทำดีครอบคลุมไหมคะถึงสัมมาสังกัปปะเพียงแต่คิดดีพูดดีทำดีซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงออกของเราทั้งหมดแล้วคือดีในที่นี้มันไม่รู้ว่าดียังไงไงแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าจะลงไปเลยการพยาบาทเบียดเบียนมันก็ชัดเจนลงไปถ้าเราไปพยาบาทใครนะเบียดเบียนใครนะหรือเกิดความยินดีในทางอายตนะขึ้นมารูปสิ่งลดเนี่ยให้พยายามลดทอนละทิ้งไปมันชัดเจนขึ้นนะตอนนี้ดีเนี่ยมันกรอบดีเนี่ยแค่ไหนถ้าเขาไปใช้กรอบของคนอื่นมันก็ออกนอกเริ่มออกนอกแนวทางแต่ถ้ามาใช้กรอบพุทธเจ้าก็อ่ะศีล5อ่ะก็ได้ใช่มั้ยอย่างเงี้ยแล้วมันต้องกลับมาที่กรอบของพุทธเจ้าการไม่เบียดเบียนอาจจะไม่พออาจจะยังไม่ใช่ uh-huh. ลำพังแค่ดีทั้งหลาย uh-huh. เพราะไม่รู้ว่าดียังไงใช่ใช่นะคะถ้าตามแนวทางนี้ก็ต้องดีตามแบบพุทธเจ้าใช่ใ
การพยาบาทเบียดเบียนติดใจอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราจะไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้เนี่ยนะคะทำได้โดยไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนนี่ทำยังไงคะก็แค่ศีล5บริบูรณ์พระโสดาบันเนี่ยศีล5บริบูรณ์นะศีล5บริบูรณ์แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยก็เป็นโสดาบันแล้วอย่างเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าเราก็ยังแต่งตัวได้ยังดูหนังฟังเพลงได้แต่เราได้อริยบุคคลขั้นต้นละพระเจ้าจึงสอนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงไงยังอยู่ในรูปเสียงกินรสแต่ปฏิบัติต่อรูปเสียงกินรสเนี่ยอย่างถูกต้องมีกรอบในการใช้ละค่ะแค่มีศีล5ไปปาร์ตี้ก็อย่าดื่มเหล้าซะใช่นะคะก็ดื่มได้แต่ไม่ต้องเมาวายได้ดื่มวายได้ถ้าดื่มจะต้องไม่ผิดสัมมาวาจา4เพราะไปดูในข้อโสดาบันที่ไม่พูดเรื่องสุราแต่เพิ่มสัมมาวาจา4สถานเข้าไปไม่เพ้อเจ้อคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเพิ่มอีก3ใช่ไหมนั้นถ้าโยมดื่มเหล้าแล้วเริ่มเพ้อเจ้อละเริ่มผิดละแสดงว่าเริ่มเพลินไปกับสุราละก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามดื่มฮะตัวโสดาบันตรงนี้ไม่มีข้อสุราแล้วแค่แบบรักษาแค่ศีล5เนี่ยเราจะไปที่สูงกว่ามนุษย์หรือว่าจะไปถึงนิพพานได้ไหมคะรักษาศีล5ข้อนี้ ตัวศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติหลุดพ้นได้เลยนะเพราะว่าลำดับขั้นนะของการที่ศีลเนี่ยนำพาไปสู่วิมุตติเนี่ยคือพระเจ้าจะเรียกว่าอวิปัตติสารความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยจะเกิดขึ้นนะเมื่อเรามีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่จะไหลไปเพราะเราตั้งต้นถูกก็คือควบคุมกายวาจาเนี่ยไม่ให้มันผิดในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติบอกไว้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความเป็นปกติที่ต้องทำนะไม่ควรทำเมื่อตั้งต้นถูกตรงนี้แล้วเนี่ยอาการจิตก็จะไหลไปคือมันจะไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ไปฆ่าไม่ไปขโมยไม่ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปพูดโกหกไม่ไปดื่มสุรายาเมาความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นกับเราและส่วนรวมเราก็จะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นปิติจะเกิดนะสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอะไรก็ตามที่นำพาให้เกิดความตั้งมั่นของจิตได้นั้นเนี่ยนั่นแหละกำลังจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้มรรคผลนิพพานนะเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระองค์บอกว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏธรรมทั้งหลายปรากฏคืออะไรเราจะเห็นการเกิดขึ้นการดับไปเห็นการเกิดการดับของสรรพสิ่งทั้งหลายการที่เราเห็นการเกิดการดับเนี่ยก็เรียกว่าเราเห็นอริยสัจ4คนผู้นั้นก็จะถอนอหังการมะมังการคือความถือว่าตัวเราของเราออกมาจากขันธ์ทั้ง5ได้ก็เป็นเหตุให้ถึงความไม่ตายได้เช่นกันในความหมายของพระพุทธองค์ความสำคัญของศีล5นี่เป็นอย่างไรหรอคะตัวศีล5ก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นความเป็นปกติของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะมีและเรียกอย่างว่าเป็นภัยเวร5ประการซึ่งถ้าใครบกพร่องตรงนี้ก็จะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าศีล5นั้นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภัยเวร5ประการก็ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเรียกแบบนี้หมายความว่าให้เห็นเลยนะว่าหนทางข้างหน้านั้นคือนรกนะคะตอนนี้ภัยเวร5ประการใช่ไหมใช่ถ้าทำผิดศีล5เนี่ยทำผิดเป็นปกติก็จะเป็นไปเพื่อนรกกันในเทชาลิเปวิสัยดังนั้นก็เท่ากับว่าจ
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยไงคะสำหรับมนุษย์ทุกคนใช่เป็นเรื่องพื้นฐานที่พระเจ้าให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยรักษาไว้ให้เป็นปกติถ้ารักษาไม่ได้นี่แปลว่ายังไม่ได้มาตรฐานความเป็นมนุษย์หรือยังไงนะคะก็โอกาสในการกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆถามค่ะว่าแล้วแค่แบบรักษาแค่ศีลห้าเนี่ยเราจะไปที่สูงกว่ามนุษย์หรือว่าจะไปถึงนิพพานได้ไหมคะรักษาศีล5ข้อนี้ตัวศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติหลุดพ้นได้เลยนะเพราะว่าลำดับขั้นนะของการที่ศีลเนี่ยนำพาไปสู่วิมุตติเนี่ยคือพุทธเจ้าจะเรียกว่าอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยจะเกิดขึ้นนะเมื่อเรามีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่จะไหลไปเพราะเราตั้งต้นถูกก็คือควบคุมกายวาจาไม่ให้มันผิดในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติบอกไว้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความเป็นปกติที่ต้องทำนะไม่ควรทำเมื่อตั้งต้นถูกตรงนี้แล้วเนี่ยอาการจิตก็จะไหลไปคือมันจะไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ไปฆ่าไม่ไปขโมยไม่ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปพูดโกหกไม่ไปดื่มสุรายาเมาความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นกับเราและส่วนรวมเราก็จะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจเนี่ยความปราโมทย์ใจก็จะเกิดขึ้นปิติจะเกิดนะสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอะไรก็ตามที่นำพาให้เกิดความตั้งมั่นของจิตได้นั้นเนี่ยนั่นแหละกำลังจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้มรรคผลนิพพานนะเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระองค์บอกว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏธรรมทั้งหลายปรากฏคืออะไรเราจะเห็นการเกิดขึ้นการดับไปเห็นการเกิดการดับของสรรพสิ่งทั้งหลายการที่เราเห็นการเกิดการดับเนี่ยก็เรียกว่าเราเห็นอริยสัจ4คนผู้นั้นก็จะถอนอหังการมะมังการคือความถือว่าตัวเราของเราออกมาจากขันธ์ทั้ง5ได้ก็เป็นเหตุให้ถึงความไม่ตายได้เช่นกันค่ะฟังเท่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าทำให้คนปกติซะแล้วศีลนะคะอย่างไรต้องให้ความสำคัญว่าพยายามรักษาให้ได้แต่ว่ายังเป็นบาดฐานนำไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้นะครับฟังอย่างท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนกับว่าดังนั้นทุกคนยิ่งถ้าหวังความที่จะพ้นทุกข์ถาวรต้องเริ่มต้นที่ศีลดีก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะการเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากไหนก็ได้ค่ะนะแต่ใครเริ่มจากศีลได้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สะดวกนะที่สุดต่อการฝึกฝนตนเองค่ะเพราะว่าจิตเป็นสิ่งที่ควบคุมยากการควบคุมกายวาจาให้บริสุทธิ์เนี่ยจะง่ายกว่าการควบคุมจิตซะอีกเพราะจิตเป็นของที่ละเอียดเร็วนั้นเราควบคุมกายเนี่ยได้ดีกว่าแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นฐานจากง่ายไปยากถึงแม้เราจะบอกว่ารักษาศีลยากยากก็จริงแต่เราลองรักษาจิตไม่ให้เคลื่อนสิยากยิ่งกว่าทีนี้พอทบทวนถึงคำตรัสของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความเพียรดิฉันมันนึกถึงเวลาคนปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งท่านผู้ชมก็คงจะเป็นนะคะบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าเมื่อยเหน็บชา อย่างมากจนรู้สึกว่านั่งต่อไปไม่ได้แต่แหมก็อยากทำต่อไป อย่างเงี้ยค่ะความเพียรจะต้องเดินไปในลักษณะไหนถึงจะให้เราอยู่ในจุดที่มันกลางๆพอดีอะค่ะปัญหาเรื่องนี้นะต้องเอาไปประกาศทั่วประเทศเลยนะ มันเป็นปัญหาที่พูดบ่อยกันมากค่ะแล้วเป็นคำถามที่น่าจะ 80-90% ของคนปฏิบัติมักจะถามเรื่องพวกนี้แล้วก็ตอบไปหลายร้อยหลายพันครั้งมากว่าอย่าไปสนใจ
เปลี่ยนอิริยาบถเดินสลับนั่งความเพียรทางจิตให้ทำต่อไม่ต้องไปนั่งทรมานร่างกายเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆเดินจงกรมก็ทำความเพียรทางจิตได้ทำไมคุณไม่ทำคุณดื้อแต่จะนั่งท่าเดียวอย่างเงี้ยคือคนปฏิบัติใหม่เนี่ยมักจะทำรู้สึกว่าถ้าฉันได้ฝืนร่างกายได้ทรมานร่างกายมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติถือว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติที่ต้องกลับเรียนถามท่านอาจารย์ต่อสู้อย่างเงี้ยก็เพราะว่าเหมือนกับพอฟังพระสูตรนี้แล้วอาจจะทำให้คนเช่นนั้นเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่าก็เลยต้องไปต่อสู้เพราะว่าขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจะเกิดแท่งไปคือมันก็ว่าเออต่อให้มันเหน็บช้าให้ตายฉันจะต้องทรมานยังไงต่อไปฉันก็จะต้องทนเพราะพระศาสดาได้ตรัสไว้ขนาดนั้นก็ต้องดูกำลังสิบอกว่าเออโยมต้องไปยกน้ำหนักให้ได้100กิโลเรายกทีเดียวได้ไหมล่ะใช่ไหมเราต้องฝึกยกตั้งแต่3 4กิโล5กิโล10กิโลเราทำได้หรือยังศีล5ยังรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมสมาธิก็ยังเริ่มนั่งไม่ได้แล้วหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่ไปก็ทีนี้สงสัยจะเหลือแต่กระดูกจริงๆนะถ้าอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติมันจะต้องทรมานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงคะเนี่ยคนไปคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่มาคิดเรื่องว่าทำไมไม่ทรมานทางจิตจิตเนี่ยเคลื่อนออกไปทำไมไม่รู้จักทรมานให้เอากลับมาอยู่ที่กายนะซึ่งการดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยหรือการตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติเดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้อยู่ว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดก็ชื่อว่าเพียรเผากิเลสเนี่ยแต่เรามันไปคิดว่าแต่เอากายมานั่งทรมานถามว่ากายนั่งทรมานแล้วจิตได้ทำงานไหมจิตไม่ได้ทำงานมีแต่ฟุ้งซ่านใหญ่เลยอย่างเนี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าสอนภิกษุชาครยานุโยคทำอย่างไรให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องดูสิว่าพระสูตรไหนมากกว่ากันนะต้องเปรียบเทียบน้ำหนักและพระสูตรเนี่ยควรจะใช้เมื่อไหร่นะก็เหมือนกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นสูงควรจะใช้เมื่อไหร่เลขบวกลบคูณหารจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมอยู่ๆเริ่มเรียนปุ๊บไปเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงก็ตีลังกาไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมาเริ่มเรียนบวกลบคูณหารก่อนใช่ไหมไปตามลำดับพุทธเจ้าจึงมีการฝึกการสอนบุคคลผู้ควรฝึกได้เนี่ยไปตามลำดับนะนั้นการที่เราณปัจจุบันนี้เราเนี่ยรู้พระสูตรพุทธเจ้าทั้งหมดเลยแล้วเราก็อ่านแล้วก็หยิบไปมั่วละหยิบอันนั้นมาทำเลยหยิบกระโดดข้ามแทนที่จะนั่งไล่ตั้งแต่ศีล5เราบริบูรณ์หรือยังโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยเราได้หรือยังศีล5บริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรัยแค่นี้ไม่ต้องมานั่งทรมานกายเลยปรับจิตใจแค่นี้ว่ามั่นคงพระรัตนตรัยดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคาะปลุกเสกเลขยันอะไรพวกนั้นไม่เอาแค่นี้วางใจแค่นี้วางได้ไหมไม่เกี่ยวกับการทรมานร่างกายเลยเป็นอริยบุคคลละขั้นต้นขั้นกลางนะพอได้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเอาสิทีนี้เอาพระสูตรยากๆเข้ามาทำอะไรที่เรามองเห็นว่ายากใช่ไหมค่อยหยิบมาทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปตามขั้นตอนหน่อยก็ไม่เป็นไรทนได้ก็ทนไปก่อนก็ได้ฝึกการตีความอดทนของเราสักพักหนึ่งถ้ามันปวดมากเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาไม่จำเป็นจะต้องไปทนมากก็ได้มันมีวิธีที่จะหลุดพ้นได้อีกหลายวิธีโดยที่ไม่ต้องทำให้ร่างกายเนี่ยต้องได้รับทุกขเวทนาก็ได้เราก็หยิบมรรควิธีที่ง่ายของพระศาสดามาฝึกหัดประพฤติปฏิบัตินะคอยละความเพลินพิณาผัสสะก็ได้พุทธเจ้าก็บอกเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน ก็มีอีกเยอะนะไม่จำเป็นจะต้องมาผ่านวิธีนี้วิธีเดียวเนาะพุทธเจ้าสอนให้เดินสลับนั่งนะทำไปเรื่อยๆความเพียรทางจิตต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาคือความปวดขาปวดเข่าเราควรทำอย่างไรต่อไปจะนั่งพิจารณาความปวดซึ่งก็จะทรมานกับความปวดนั้นด้วยหรือว่ายุติการนั่งนั้นไปครับยุตินั่งไปเดินแทนนะอย่าเพิ่งยุติการปรารภความเพียรนะเปลี่ยนอิริยาบถนะปรารภความเพียรต่อด้วยการเดิน
เดินจงกรมสลับนะเปลี่ยนลีบทเอาท่านอาจารย์คะดิฉันเคยสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเดินจงกรมคือจะเป็นคนที่ก็ยังไม่มั่นใจว่าทำถูกหรือเปล่านะคะแต่เดินช้าๆแบบค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบอะไรเนี่ยไม่สันทัดเป็นคนเดินเร็วก็เลยใช้วิธีเดินปกติตอนแรกๆเนี่ยพยายามอยู่กับลมหายใจก็เคยถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาทำได้ปรากฏว่ามันอึดอัดมากอึดอัดลมหายใจไม่สบายต่อเนื่องไปเลยนะคะเป็นวันๆตอนหลังก็ลองเปลี่ยนใหม่อ่ะลมหายใจเอาทีหลังเดินแล้วให้รู้ก้าวนะรู้ที่เท้าเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะแล้วพอเดินเสร็จเนี่ยไปนั่งสมาธินั่งได้นานมากเลยค่ะใช่มันจะเกื้อหนุนกันเกื้อกันใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้พุทโธเคยตรัสไว้ไหมคะว่าสัมพันธ์กันยังไงดิฉันไม่ค่อยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงว่าพุทธองค์สอนการเดินจงกรมก็น้อยพุทธเจ้าสอนน้อยน้อยมากๆแต่มีเหรอคะมีในเรื่องอนิสงส์การเดินจงกรมแค่นั้นไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรเพียงแต่ถ้าคลับคล้ายคลับคลาที่เอามาใช้ได้คือในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะที่บอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนนะหรือว่าในกายคตาสติในแบบอื่นเนี่ยเช่นว่าเดินรู้ว่าเดินเนี่ยนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนก็คือเดินปกติไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการเดินจะต้องไปมีท่านั้นท่านี้อะไรไม่มีเดินรู้ว่าเดินก็เท่ากับเดินแล้วมีสติ นั่นเองถูกไหมคะใช่รู้ว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่พอแล้วครับเพราะว่าดิฉันก็ว่าจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์มานานแล้วว่าเอ๊ะแล้วเดินจงกรมแบบพุทธเจ้าที่เดินยังไงไม่เดินปกติช้าเร็วไม่สำคัญช้าเร็วไม่สำคัญถ้าสำคัญพุทธเจ้าจะต้องบัญญัติไว้ละเพราะคำว่าเดินช้าเดินเร็วมีเดินย่องเดินกระโยงพุทธเจ้ามีในบาลีแต่พุทธเจ้าไม่พูดไม่พูดแสดงว่าไม่ได้บัญญัติตรงนั้นไว้ต่อไปวันนี้เราจะฝึกเดินจงกรมกันการเดินจงกรมที่พระตถาคตได้บอกสอนเอาไว้นะพระองค์ก็ไม่ได้การเดินอะไรมากนะก็คือการที่เราเดินเหินตามปกติที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู้การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะก็คือเราทำอิริยาบถใดๆในปัจจุบันนั้นให้เรามีความรู้ตัวอยู่กับตรงนั้นนะก็เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วนะเพียงแต่เราวางจิตอยู่กับกายของเราเราวางจิตอยู่กับกายกายเรากำลังทำอะไรนะกวาดบ้านให้รู้ว่ากวาดบ้านขับรถให้รู้ว่าขับรถถ้าเดินอยู่ก็รู้อยู่กับการเดินของเราอานิสงส์ของการเดินจงกรมพระองค์ตรัสว่าจะเป็นผู้ที่อดทนต่อการทำความเพียรจะเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกลอาหารจะย่อยง่ายเป็นผู้มีอาพาธน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออานิสงส์5อย่างของการเดินจงกรมที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรในรายละเอียดเอาไว้ซึ่งจะคล้ายๆพระองค์ก็ตรัสว่าให้พวกเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไม่ได้บอกท่าทางการวางมือว่ามือจะต้องวางอย่างไรนะลักษณะการวางมือของการเดินจงกรมก็เหมือนกันเราจะเดินประสานมือข้างหน้าประสานมือข้างหลังหรือเดินปล่อยแขนข้างๆนะอิริยาบถใดก็ได้ที่เรามีความสะดวกถ้าเราเดินนานนะ 5-6-7 ชั่วโมงเราอยู่ในท่าประสานมือท่าเดียวจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามนะร่างกายเราจะเคล็ดขัดยอกนะจะเกิดทุกขเวทนาในร่างกายขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถของเราเนี่ยไปตามเหตุปัจจัยให้ร่างกายเนี่ยสบายที่สุดไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคคือไม่ต้องไปทรมานร่างกายให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ปล่อยร่างกายตามสบายนะทำอย่างไรจะให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่กับกายให้ได้นะโดยที่จิตนั้นไม่เคลื่อนออกไปในอกุศลวิตกทั้งหลายคือกามพยาบาทเบียดเบียนนี่คือปฐมฌาน
ซึ่งสามารถอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งหมดพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าแม้ภิกษุนอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาในนะก็ให้เราเดินด้วยการวางจิตอยู่กับกายในขณะที่เท้าแต่ละก้าวก้าวไป ก็ให้เรารู้การก้าวเดินแต่ละก้าวหรือขณะที่เท้าสัมผัสพื้นก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นก็ได้นะถ้าใจของเราเคลื่อนออกจากกายไปนะไปคิดปรุงแต่งในอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือไปรับรู้สึกความสุขบ้างความทุกข์บ้างก็ให้เราละความเพลินจากอารมณ์นั้นแล้วกลับมารู้สึกที่การก้าวขาต่อไปนะหรือเท้าที่สัมผัสพื้นนะต่อไปก็ให้แต่ละคนทดลองเดินจงกรมนะด้วยการวางจิตอยู่กับกายเรากำหนดระยะทางนะจะเป็น5เมตร10เมตร20เมตร หรือระยะทางแค่ไหนก็ได้นะที่เหมาะสมตามเหตุปัจจัยณขณะนั้นแล้วเราก็ใช้การเดินเป็นการวางจิตของเราเมื่อถึงระยะที่เราตั้งไว้กำหนดสังขารในปฏิจจสุบาทเป็นเหตุเกิดของวิญญาณได้อย่างไรสังขารในปฏิจจสุบาทเป็นตัวเดียวกับสังขารในขันห้าหรือไม่ครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นเหตุเกิดของวิญญาณได้อย่างไรไปดูสายปฏิจจที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปนะที่ว่าวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปแล้วก็นามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณตัวนามรูปข้างบนเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเนี่ยเมื่อพูดถึงอวิชชาพระองค์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าสังขารนะแล้วก็ขยับขึ้นไปก็เป็นสังขารทั้งหลายซึ่งจะรวมตัวนามรูปกับวิญญาณทั้งคู่ทั้งหมดเลยนะมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้นะอาโสมาจะขึ้นสายปฏิจจที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปให้ดูเราลองเทียบเคียงตัวนี้เอาไปสวมกับสายปฏิจจที่โยงไปถึงอวิชชาและสังขารนะนี่คือสายปฏิจจที่โยงไปถึงอวิชชาและสังขารทั้งหลายนะพุทธเจ้าจะเพิ่มตัวสังขารทั้งหลายกับวิชาขึ้นมานะโดยเปลี่ยนตัวนามรูปเนี่ยให้เป็นสังขารเพื่อจะโยงต่อว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบเนี่ยเหมือนเป็นการสรุปว่าทั้งระบบเนี่ยมีเพราะไม่รู้นะคือไม่เข้าใจสังขารนะคะที่บอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือเป็นตัวปรุงแต่งมั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผัสสะมันจะเอาอะไรไปปรุงแต่งอะคะอ๋อสังขารตรงนี้ไม่ได้แปลว่าการปรุงแต่งนะดูพุทธเจ้าใช้เห็นนะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายนี่สังขารทั้งหลายนั่นเนี่ยพอลงมาอีกบรรทัดหนึ่งคำว่าทั้งหลายไม่มีมีแต่เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยนะตัดทีละชับชับตัดออกทีละนิดนี่ละเอียดทุกคำนั่นนี่ไปดูในบาลีก็จะมีสัพพะสังขารทั้งหลายกับสังขารอย่างเดียวแสดงว่าคำบาลีก็ไม่ได้ผิดไปจากตรงนี้นะสังขารทั้งหลายในที่นี้คือขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารความปรุงแต่งทางกายวาจาจิตนะสามอย่างหรือก็คือขันธ์ห้านั่นเองสรรพสิ่งในระบบสมมติมีเพราะความไม่รู้นั่นเองพอไม่รู้เนี่ยสมมติจึงเกิดขึ้นนะสมมติเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือขันธ์ห้าคือพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยระบบสมมติทั้งระบบเลยใหญ่มากนะนี่เพราะไม่รู้อย่างเดียวจิตเลยเข้ามาในระบบของสมมตินี่นี่คือสรรพสังขารทั้งหลายนะแล้วจากนั้นจะอธิบายต่อเนี่ยพุทธเจ้าก็จะต้องแยกวิญญาณกับนามรูปออกจากกันนามรูปตรงนี้ก็คือสังขารสังขารจะคือขันธ์ห้าก็ได้ดึงวิญญาณออกมาตัวนี้ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันนั้นสังขารอีกตัวหนึ่งที่ลงมาข้างล่างก็คือรูปนามที่รูปเวทนาสัญญาสังขารนะสังขารมันใช้หลายอันมากนะเราจะเห็นสังขารในนี้ก็มีสังขารอีกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเวลาจะอธิบายสายปฏิจจ์หรืออธิบายสมมุติบัญญัติทั้งระบบเนี่ยมันอธิบายได้โดยการทำงานของวิญญาณกับนามรูปนะวิญญาณหนึ่งตัวกับนามรูปอีก4ตัวนะซึ่งถ้าภาษาลิบุตรจะเปรียบเหมือนไม้2กำพิงกัน
หรือพระเจ้าจะอุปมาเหมือนแสงกับฉากนะแสงมีได้เพราะมีฉากมารับนะถ้าฉากไม่มีแสงก็ไม่มีนะอย่างนี้เพราะนั้นเวลาอธิบายต่อจึงต้องแยกนามรูปออกมากลุ่มหนึ่งแล้ววิญญาณออกมากลุ่มหนึ่งจึงบอกว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะนั้นพุทธเจ้าอธิบายตั้งแต่ก่อนมีผัสสะเลยอันนี้เป็นเริ่มก่อนที่จะมีผัสสะเพราะผัสสะนี่มันเป็นองค์ประกอบของรูปนามกับวิญญาณสามองค์ประกอบอย่างตาต้องมีรูปแล้วก็มีวิญญาณทางตาไงใช่ป่ะมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูนี่องค์ประกอบของผัสสะได้ไหมเพราะนั้นก่อนผัสสะมันต้องมีไอ้ตัวสลายายตนะคือต้องมีตามีรูปก่อนคืออายตนะภายในภายนอกใช่ไหมต้องมีวิญญาณมาก่อนแล้วก่อนมีอายตนะมันต้องมีตัวรูปนามก่อนนะอย่างลูกตาเนี่ยมันเอาอะไรมาปั้นเป็นลูกตาก็ธาตุดินน้ำไฟลมไงใช่ไหมมันต้องมีตัวธาตุก่อนมันถึงจะมีอายตนะได้แล้วมันถึงจะมีผัสสะได้เห็นไหมพุทธเจ้าละเอียดไหมโอ้โหไล่ตั้งแต่ยิบเลยนะแล้วก่อนจะมีรูปนามเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีวิญญาณและจะมีวิญญาณต้องมีอะไรก็ต้องมีรูปนามนั่นเอง มันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นที่พุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนแสงกับฉากโยมจะเห็นวัตถุได้ต้องมีแสงใช่ไหมและจะรู้ว่ามีแสงก็ต้องมีวัตถุถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุธาตุในโลกนี้เลยโยมจะเห็นอะไรไหมไม่เห็นใช่ไหมมีแต่วัตถุธาตุไม่มีแสงก็ไม่เห็นอะไรมีแต่แสงไม่มีวัตถุธาตุก็ไม่เห็นอะไรต่างคนต่างต้องอาศัยและกันในการเกิดขึ้นพอดีคือผัสสะมากระทบกันเกาะตัวกันนะเพราะนั้นต้องมีธาตุพวกนี้ก่อนเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายเริ่มตั้งแต่การมีธาตุตรงนี้เลยมันมีและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและทั้งระบบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะไม่รู้ระบบนี้จึงมีและจะอธิบายระบบนี้ต่อได้ก็ต้องแยกวิญญาณกับนามรูปออกมาจากกันและบอกว่ามันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะจนกระทั่งมีผัสสะผัสสะปุ๊บมาเวทนาพอใจมาตัณหามาอุปทานมาภพชาติชรามรณะอย่างนี้ลองไล่ไปเรื่อยๆสนุกมากนะอย่าเบื่อนะมองให้สนุก เดินจงกรมนั่งสมาธิใคร่ควรเลยวิถีพิณาธรรม3อย่าง1พุทธเจ้าบอกถ้าโยมทิ้งความคิดไม่ได้อยากคิดในเรื่องสายปฏิจจคิดโดยความเป็นอายตนะคิดโดยความเป็นธาตุนี่คิด3อย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกนะเห็นไหมมีหลายวิธีให้เลือกนะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเชิญพระอาจารย์คะแล้วสังขารทั้งหลายกับสังขารแตกต่างกันยังไงอะคะในปฏิจจสุบาสังขารเนี่ยจะเป็นตัวนามรูปนะและสังขารทั้งหลายเนี่ยจะรวมวิญญาณเข้าไปด้วยวิญญาณกับนามรูปนามรูป4วิญญาณ1รวมเป็น5ตัวเนี่ยเรียกสังขารทั้งหลายนะแต่ถ้าดึงวิญญาณออกมาตัวนึงนามรูปที่มี4เนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจะถูกเรียกว่าสังขารนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดสังขารหรือนามรูปอย่างนี้และทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คะในการที่สนทนาธรรมเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าได้ประโยชน์ในลักษณะใดแล้วก็คนเราเนี่ยควรจะได้มีโอกาสในการที่จะสนทนานี้หรือไม่หรือว่าปฏิบัติไปเองก็จะเข้าใจไปเองเนี่ยคะท่านคะมันต้องประกอบกันพุทธเจ้ายังบอกกับภิกษุว่าเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจะศึกษาต้องศึกษาเพราะว่าในความเป็นสาวกเนี่ยรู้ทำเองไม่ได้ต้องได้ยินได้ฟังและเมื่อเราเนี่ยเข้าไปพบภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทูลถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้นะย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยในให้คลายลงไปได้ท่านตรัสมีคำว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเหมือนชื่อช่วงนี้เลยฮะใช่อ๋อตรัสไว้ตรงนี้เองตรัสไว้ตรงนี้นะคะใช่ก็แสดงว่าคือควรจะมีการปฏิปุจฉากันทั้งระหว่างพระกับคฤหัสถ์เพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกัน
ภิกษุผู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอรรถในธรรมไปพร้อมๆกันเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สูงเยอะมากนะแล้วพระเจ้าจะบอกว่ากิจ2 อย่างที่เมื่อเรามาประชุมกันแล้วเนี่ย1 นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้านะคือทำสมาธิไปอย่างที่2ก็คือกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะและอีกพระสูตรหนึ่งจะเป็นเรื่องที่ยมบอกคือปฏิบุตรชาวินีตานะก็คือการมาถกกันในคำพระศาสดานะกลุ่มคนพวกนี้พระองค์จะเรียกว่าปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาถกกันแต่คำพระศาสดาไม่ใช่คำของคนอื่นนะพุทธเจ้าบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดอย่างนี้พุทธเจ้ายังบอกกับภิกษุว่าเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจะศึกษาต้องศึกษาเพราะว่าในความเป็นสาวกเนี่ยรู้ทำเองไม่ได้นะต้องได้ยินได้ฟังนะและเมื่อเราเนี่ยเข้าไปพบภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไม่ได้นะย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยในให้คลายลงไปได้ท่านตรัสมีคำว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเหมือนชื่อช่วงนี้เลยใช่ ตรัสไว้ตรงนี้เองตรัสไว้ตรงนี้นะคะใช่ก็แสดงว่าคือควรจะมีด่านปฏิปุจฉากันทั้งระหว่างพระกับพระกับพระกับคารวะเพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พุทธเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกันภิกษุผู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอรรถในธรรมไปพร้อมๆกันเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สูงเยอะมากนะถึงเขาไม่ได้พูดธรรมะกับเราเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกให้ตั้งใจฟังซึ่งนี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่ควรเจริญงอกงามไปบุญในธรรมวินัยนี้11ประการในประการหนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักน้ำที่ควรดื่มคือเมื่อมีคนแสดงธรรมอยู่ถึงแม้ไม่ได้แสดงธรรมกับเราเนี่ยเราก็เงียบสวดลงสดับแล้วเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมเข้าใจไปพร้อมๆกับเขาซึ่งเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่าน้ำที่ควรดื่มใช่รู้จักน้ำที่ควรดื่มจิตเมื่ออยู่กับกายมันก็คือสงบนั่นเองนะเพราะมันไม่สอดสายออกไปจิตที่เคลื่อนออกไปหาอารมณ์ก็คือมันไม่สงบแล้วสมถะก็คือสงบมีอารมณ์อันเดียวเพราะจิตมันมีหลายอารมณ์ไงรูปเป็นอารมณ์ของจิตเวทนาสัญญาสังขารมันจะวนคนเราจึงไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างกลับมารู้กายบ้างวนไปวนมาอย่างนี้พุทธเจ้าจึงให้ตามประกอบทำเป็นเครื่องสงบในภายในเพราะฉะนั้นขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจิตสงบแล้วผลที่ได้ก็คืออะไรเราจะเห็นสัจจะความจริงว่าจิตที่ตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่นะทั้งที่เราอยากให้มันอยู่กับกายแต่มันจะดับไปเราก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อจิตเกิดดับซึ่งพุทธเจ้าบอกคนในโลกธาตุเห็นยากมากนะพระองค์บอกเลยว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเนี่ยตลอดไปเลยนะจนกว่าจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มาลองฝึกปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจิตเกิดดับเพราะมันเกิดดับเร็วมากคือแปลว่าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ใช่แต่ว่าจะไม่ปรากฏหากไม่ถึงความสงบใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อถึงความสงบเราจะสามารถเห็นได้ว่าจิตนั้นไม่ได้อยู่นิ่งๆถึงแม้เราว่าจิตสงบแล้วเนี่ยใช่สงบแล้วมันก็ไม่นิ่งค่ะท่านเพราะว่าคำว่าสงบของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตไม่เคลื่อนสงบมี9ระดับนั้นระดับแรกเนี่ยแค่ว่าไม่เคลื่อนไปในอกุศลเนี่ยพุทธเจ้าบอกสงบแล้วที่พระองค์เรียกปฐมฌานเนี่ยแปลว่าเราไม่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีใช่ใช่เป็นเรื่องความคิดอย่างเดียวเลยถูกไหมคะเพราะตอนนั้นสงบแล้วใช่ใช่
นั้นแค่นี้ก็เพียงพอละท่านคะถ้าเผื่อเราฟังธรรมเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับไหมคะหรือว่าเราต้องมีจิตต้องมีสมาธิด้วยขณะที่ฟังธรรมเนี่ยมีการใคร่ควรพิจารณาก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างเห็นอย่างเราฟังธรรมผู้เจ้าบอกว่าจิตเหมือนลิงเนี่ยกระโดดเกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นเราก็มาดูในจิตใช่มาดูปุ๊บเอ้ยเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆอย่างเนี้ยมันจะเห็นไข้ควรไข้ควรใช่ในสิ่งที่เราฟังด้วยใช่แล้วจะทำให้เราเห็นใช่แต่ว่าถ้าในที่นี้ในบทพยัญชนะนี้เนี่ยพึงตามประกอบในธรรมต้องเข้าสมาธิใช่นั้นใช่ไหมคะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ฉันขออนุญาตกลัวสับสนนิดหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ที่เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เท่ากับว่าท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์จะไม่ทราบจะไม่มีทางรู้แต่เมื่อเราศึกษาแล้วเราประกอบในธรรมคืออยู่กับลมหายใจอนาปานสติหรือว่ากายคตาสติหรือจิตอธิษฐานการงานก็เห็นเองเลยสิคะที่ว่าจิตเกิดดับเนี่ยใช่มันจะเห็นเองแต่ก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ย มีไหวพริบปฏิภาณเข้าไปสังเกตไหมค่ะซึ่งบางคนทำจิตให้สงบแต่ไม่เห็นก็มีแต่ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยดิฉันว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังสงสัยเลยว่าขณะที่เราทำสมาธิไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นสมาธิอย่างไรเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันไม่ค่อยนิ่งเหมือนกับจิตมันเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่อันนี้คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธค่อนข้างมากเลยน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเราไปนิยามความนิ่งเอาเองซึ่งคำว่านิ่ง หรือสงบของภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงการที่แบบนิ่งสนิทไม่ขยับเราก็ไปคิดแบบนั้นซะ 100% แต่จริงๆความสงบของพุทธเจ้าเนี่ยมันมีต้อง9ระดับก็คือสงบจากอะไรบ้างสงบจากอกุศลสงบจากวิตกวิจารสงบจากปิติสงบจากสุขมันจะนิ่งมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งในความสงบทุกระดับเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวของจิตทั้งหมดนะนี่คือความต่างกันนิดหนึ่งที่ทำให้เราสาธุเลยค่ะเราเลยไปคิดว่าเราทำไม่ได้สักทีใช่ค่ะอันเนี้ยความรู้สึกเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าคงจะมีคนท้อจากความรู้สึกนี้กันหลายๆคนเพราะว่าบางคนก็บอกเนี่ยนั่งมาตั้งนานไม่เคยเลยที่มันจะอยู่นิ่งสักทีดิฉันได้ยินบ่อยมากแม้กระทั่งตัวเองก็เคยเป็นใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าเออเขานั่งกันยังไงเหรอไอ้ที่นั่งนิ่งๆเนี่ย เรารู้แต่ว่าเหมือนกับเราสงบแต่มันไม่นิ่งใช่ซึ่งถ้าเรารู้คุณสมบัติที่พระศาสดาตรัสไว้เราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อเอาละเราปฐมฌานละมันไม่เคลื่อนไปในอกุศลแต่มันยังไม่นิ่งนะแต่มันนิ่งในระดับเบื้องต้นก็คือไม่ไปคิดอกุศลและเราสามารถน้อมจิตไปเพื่อการเห็นการเกิดดับได้และถ้าเห็นการเกิดดับมากพอในปฐมฌานเราก็เข้าสู่วิมุตติได้มันง่ายขึ้นเยอะมากนะคือเท่ากับว่า เมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตของเราสงบในฌานแรกคือเราไม่ไปคิดเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเรายังคิดอยู่แปลว่าเรายังไม่ถึงฌานที่หนึ่ง uh-huh. มันจะอยู่ตรงไหนถ้ายังแหมยังคิดเรื่องที่ตีความได้ว่าบางอย่างเป็นกามบางอย่างเป็นพยาบาล uh-huh. บางอย่างเบียดเบียนแต่มันดูเหมือนกับเราสงบอย่างนี้แปลว่าเป็นสงบแบบไหนก็ต้องมีเครื่องวัดว่ากามคืออะไรพยาบาลเบียดเบียนคืออะไรไงค่ะงั้นถ้าอย่างเรานั่งนั่งอยู่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนดีเนาะจิตคิดไปละหรือนึกว่าโอ้โหเมื่อวานทานอาหารร้านนั้นอร่อยจังเลยหรือเมื่อวานไปซื้อเสื้อผ้ามาดีใจจังเลยอันนี้เป็นกามนี่เป็นกามความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเครื่องกั้นความสงบอย่างเนี้ยแล้วถ้าเผื่อเราเห็นจิตเกิดดับบ่อยๆนี่เราถือว่าเราอยู่ในขั้นไหนก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เพราะคนที่จะเห็นเกิดดับเนี่ยก็คือพื้นฐานก็คือจิตเนี่ยมันจะไม่ก่ออกุศลละนะจากนั้นเนี่ยจิตก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับอย่างนี้งั้นถ้าในเวลาที่เหลือเนี่ยสรุปก็แค่ฌานหนึ่งก่อนก็แล้วกันเพราะท่านอาจารย์พูดให้ใจชื้นมากว่าหลุดพ้นได้สมมติว่าทุกท่านจะหลุดพ้นจากฌานหนึ่งท่านก็นั่งสมาธิด้วยวิธีต่างๆของพระพุทธองค์นะคะให้เกิดความสงบแล้วมาพิจารณากันว่าสงบนั้นเนี่ยเป็นการวางจาก
อกุศลทั้งปวงกามพยาบาทเบียดเบียนหรือไม่ อันนี้เท่ากับฌานหนึ่งแล้วนะคะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจิตมันเปลี่ยนไปอย่างโน้นอย่างนี้ที่ท่านพูดถูกใช่ไหมคะถูกถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนทีนึงก็เท่ากับมันดับแล้วแล้วไปเกิดใหม่ดับแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นทำดีๆหลุดพ้นได้เลยถูกต้องค่ะก็เป็นอันว่าพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าบทพยัญชนะที่ว่าเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสนาให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดคือควรจะมีดานปฏิปุจฉากันทั้งระหว่างพระกับพระกับพระกับคารวะเพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พระเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกันภิกษุผู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมไปพร้อมๆกันเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สูงเยอะมากนะส่วนที่ท่านบอกว่า ภิกษุที่ได้แสดงธรรมใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ใช่ในขณะแสดงธรรมนั้นค่ะผู้ที่ฟังท่านแสดงธรรมมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมคะอ๋อนี่เป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าการฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้การบรรลุธรรมโดยตรงอยู่แล้วและประโยชน์อย่างยิ่งในการเกี่ยวข้องกับสมณะก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมคือได้ยินในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเรื่องคือเรื่องอริยสัจสี่นี่เองค่ะนั่นนี่ก็เป็นคุณประโยชน์ที่คนไทยไปวัดอาจจะขาดตรงนี้ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะเพียงแต่เราวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมว่าเวลาไปวัดเราควรจะไปฟังอะไรต่อไปนี้คือเข้าใจว่าคนไทยอาจจะเข้าใจว่าไปวัดเนี่ยไปทำพิธีก็ได้นะคะเพราะทำพิธีที่บ้านไม่ได้เป็นไปได้นะคะ อาจจะเป็นเชื่อโดยบริสุทธิ์ตอนนี้ก็จะได้เข้าใจว่าถ้าตามคำสอนของพระพุทธองค์การเกี่ยวข้องกับสมณะนี่จะต้องเป็นในลักษณะอย่างนี้คือฟังธรรมเนี่ยคือประโยชน์อย่างยิ่งมีพระองค์ตัดเรื่องนี้ไว้อยู่ว่าจิตที่ตระหนี่เกินไปเนี่ยยากที่จะเข้ามรรคผลทีนี้ตระหนี่ในที่นี้หมายความว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวหรือว่าตระหนี่อย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเลยตระหนี่ธรรมตระหนี่สกุลตระหนี่โยมอุปถาคนะตระหนี่อาวาสนะเนี่ยตระหนี่เอกลักษณ์โอทิปาทานเดี๋ยวนะคะขออนุญาตให้ท่านช่วยอธิบายด้วยว่าถ้าตระหนี่เป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกตระหนี่โยมอุปถาคตระหนี่อะไรแปลกๆอะคะท่านคะตระหนี่ความรู้ตระหนี่ธรรมค่ะห่วงไม่อยากให้ความรู้กับใครรู้แล้วกักเก็บเอาไว้อ๋อพวกอมภูมิเนี่ยหรอคะอมภูมิพวกอมภูมินี่ตระหนี่ธรรมเก็บงามความรู้ใช่ไหมค่ะแต่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าเปิดหมดเปิดอะไรจะเป็นความรู้เปิดหมดเราจะเจอครูบาอาจารย์เยอะที่พอไปถามธรรมะอะไรแล้วไม่ยอมบอกเก็บเอาไว้เดี๋ยวลูกศิษย์จะเสมอนะอันนี้ก็มีนะแต่ผู้เจ้าไม่กลัวผู้เจ้าเปิดหมดไม่มีอะไรในกำมือที่เราปิดบังเอาไว้เปิดหมดนะอันนี้คล้ายๆกับว่าถ้าคนที่มีความตระหนี่ในสิ่งใดก็ตามมันเหมือนกับเรายังมีความยึดมั่นยึดในความรู้ในวิชาในตัวตนในยังมีความเป็นตัวตนอยู่มียังมีเรียกว่าอัตวาทุปาทานอยู่อัตวาทุใช่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ก็เลยจะต้องมีคุณธรรมข้อของจาคะใช่เพื่อที่จะถอนตัวตนออกเรื่อยๆถูกต้องขัดเกลากิเลสใช่ใช่ตระหนี่อาวาสก็มีนะไม่หวงตำแหน่งหวงกั้นหวงกั้นกุฏิวิหารของเราที่อยู่ของเราไม่อยากแบ่งปันให้ใครอย่างนี้ตระหนี่ยมอุปถากิจนิยมอุปถากของเรานะแบ่งปันใครไม่ได้นะจะรู้สึกมีการแย่งการหวงกั้นในโยมอุปถากผู้อุปถัมภ์เราผู้สนับสนุนเรา นี่กิเลสของพระก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงกันข้ามคือการมีจาคะนั่นแปลว่า
ต้องจาคะในทุกๆอย่างทุกสรรพสิ่งทุกแง่มุมเลยจาคะในอารมณ์นะอารมณ์อย่างนี้เอาไปความรู้สึกนี้เอาไปให้ต้องสังเกตจิตละเอียดต้องเป็นนะต้องมีความจาคะในอารมณ์ด้วยใช่ๆนะเห็นพยาบาทปุ๊บต้องจาคะแล้วรีบสละเลยใช่ไหมสละออกไปจาคะออกไปนะก็เหมือนนายทวารประตูที่เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่คนร้ายอย่าให้เข้าเมืองเอาออกไปก็เหมือนเราเสียสละอารมณ์นี้ออกไปถ้าเราไม่เสียสละอารมณ์เราก็ผูกเอาไว้ไงจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไงเรียกว่าสัญโยคะเพราะเราไม่สละค่ะท่านอาจารย์คะงั้นอยากขออีกสักครั้งหนึ่งที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธองค์ตรัสว่าผลของการตระหนี่กับการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพุทธเจ้าบอกจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลดิฉันว่าแค่ฟังคำนี้คำเดียวฝึกปฏิบัติได้ครึ่งชีวิตแล้วนะคะใช่มันทำยากใช่ไหมคะใช่ส่วนการละความตระหนี่ในเรื่องโภคะเนี่ยอานิสงส์ก็จะเป็นไปเพื่อการได้กิตติศักดิ์อันใหญ่ค่ะค่ะเพราะนั้นมันต้องฝึกทุกรูปแบบค่ะจิตที่ละความตระหนี่เป็นไปเพื่อมรรคผลแต่ถ้าหากว่าละการตระหนี่เรื่องโภคะคือข้าวของไม่หวงใครใช่ใช่ไหมคะก็จะช่วยให้ได้รับเกียรติศักดิ์ใช่ได้รับการยกย่องใช่เพราะว่าการที่เป็นคนที่รู้จักการให้การบริจาคแล้วยังเป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นโสดาบันด้วยอ๋อเหรอคะอันนี้อีกในนึงอีกนัยยะหนึ่งเพิ่งไปเจอค่ะพระโตท่านไปเจอค่ะตัดกับช่างไม้ค่ะบอกดูก่อนช่างไม้เนี่ยถ้าเธอมีคุณธรรมอย่างนี้นะคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะค่ะแล้วก็มีใจที่รักความตระหนี่ค่ะมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้ยินดีในการขอใครขออะไรให้นะค่ะคนคนนี้คือโสดาบันท่านคะอย่างนี้หมายความว่าสมมุติคนที่เป็นคนมีพื้นเป็นคนที่ตระหนี่จริงๆแล้วก็มีความรู้สึกเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของเราให้ยากการที่จะทำให้มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องฝึกไหมคะต้องฝึกเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นการให้ของใจรู้สึกแหมมันหวิวเหมือนกันนะเสียดายใช่ใช่เพราะนั้นจะมีอีกอย่างหนึ่งจะสอนรับกันที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ภิกษุไปเบียดบังคารวาสที่สงสมมุติว่าเป็นเสขบุคคลเพราะเขาจะมีจิตใจที่เสียสละสูงไงค่ะเพราะนั้นถ้าพระไปขออะไรเขาจะให้หมดเนี่ยเขาจะให้เขามีความเสียสละสูงเสขแปลว่าอะไรคะท่านคะเสขพระอริยแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอ๋อผู้ที่ยังต้องศึกษาเพราะนั้นจะเริ่มตั้งแต่โสดาบันโสดาบันก็ยังต้องศึกษาสกทาคามีอนาคามีนี่เสขบุคคลเว้นอันเดียวคือพระหลานค่ะน่าคิดนะคะคือเหมือนกับว่าเพราะประกาศตัวไม่ได้ไม่มีใครรู้ก็ต้องคอยตรวจดูเอาแล้วไงคะว่าคอยสันนิษฐานเอาสงสมมุติว่าเป็นเสขะอ่าค่ะถ้าคณะสงสมมุติว่าคนคนนี้คือเสขะบุคคลนะก็คือประเมินอ่ะคณะสงประเมินว่าเนี่ยคือเสขะบุคคลพระอริยบุคคลในเพศของคารวาสไม่ควรเข้าไปขอไปเบียดบังอะไรเขาเพราะเขาจะให้แน่นอนเขาให้แน่ก็ถ้าบอกว่าต้องฝึกการให้ทานอย่างนั้นเองหรือเปล่าคะถ้าจะฝึกการละความตระหนี่เนี่ยการให้ทานจะเป็นช่วยการฝึกไหมคะก็เป็นการช่วยซึ่งทานก็มีหลายรูปแบบค่ะเพราะถ้าพูดเรื่องการให้ทานคนจะไปมองเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวอ๋อค่ะแต่การรักษาศีลห้าก็เป็นมหาทานชั้นเลิศค่ะเนี่ยค่ะพอท่านพูดมาปุ๊บรักษาศีลห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศก็เป็นห่วงเวลาที่จะต้องอ่านเรื่องมหาทานชั้นเลิศให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าเวลาที่จะกราบเรียนถามท่านคงหมดแล้วอะค่ะนะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะพอดีเลยนะคะที่ฉันได้เตรียมเอาพุทธวจนะชุดปฐมธรรมซึ่งเป็นฉบับที่9ที่ทางวัดนาป่าพงได้สร้างเอาไว้สำหรับเผยแพร่พุทธวจนะของพระพุทธองค์นะคะในเรื่องทานที่จัดว่าเป็นมหาทานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวก
เว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจท่านผู้ชมคะในกรณีศีล5อีก4ข้อที่เหลือคือเรื่องของอทินนาทานการเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารการเว้นขาดจากมุสาวาทและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างเดียวกันนะคะและได้สรุปไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านเคยรู้เรื่องสัตตานังไหมเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคำนี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องเหรอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเหรอแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเวียนว่ายตายเกิดมีไหมแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดสัตตานังใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้ทราบนิดหนึ่งนะซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลยภิกษุชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษนะแล้วก็ตำหนิภิกษุสาติว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยนะย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โดนหนักเลยนะแต่พวกเราฟังวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นนะทีนี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากภิกษุด้วยนะเนี่ยบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเรานะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่พระเจ้าตำหนิขนาดนี้ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนว่ายตายเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณ ก็มีคำตอบอีกเหมือนกันพระตถาคตตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวเอาท่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงพระองค์บอกภิกษุทั้งหลาย
ัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะพระองค์พูดว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏบางคราวก็แล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะบาลีใช้คำว่าสัตตานังสัตตะสัตตาหรือสัตตานังดังนั้นเวลาเราได้ยินคำว่าสัตว์ของพุทธเจ้าเนี่ยมันเริ่มมีความหมายลึกซึ้งแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะกลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานังนะพรหมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะวันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นนึงทีนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์สองพระสูตรนี่ไม่พอมีพระสูตรที่สามอีกราธะเขาเลยถามพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระตถาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์เห็นไหมพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์เห็นนะชัดเจนนะดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดขันธ์ห้า นะทีนี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอ่ะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ขันธ์ห้าไอ้สิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะดังนั้นคำว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้านะแต่เมื่อมันได้สดับในธรรมประพฤติปฏิบัติตามอริมักมีองค์8จนกระทั่งอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะนะและวิมุตติญาณทัศนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุตติพระองค์บอกว่าวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตติเห็นไหมดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่2ระบบคือสมมุติกับวิมุตติสมมุติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตตินะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติญาณทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตติเป็นอย่างนี้นี่2ระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะและคุณสมบัติของ2ระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะฝั่งสมมุตินี้มันจะมี3อาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมี3นะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติ2เสื่อมปรากฏคือวะโยคือเสื่อมปัญญายติ3เสื่อมเรื่อยๆทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเลยพุทธเจ้าบอกว่านะคือไม่
ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมาการไปนะนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตานะหรือนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่นะจะพูดว่าอุปาโทกันณอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้นะบัญญัติมาปุ๊บผิดนะ นะเชิญนะสัตตานังเหรอจำเป็นต้องมีอะไรรูปประกันสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตานังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุตตินั่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตติไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตตานังแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยทัสสนะนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะเนี่ยกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์5ภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันธ์ก็ได้ไปยึดกับมันไม่เกี่ยวกับรูปขันธ์เลยมันเข้ามายึดรูปขันธ์บางสภาวะของภายใต้การมีอวิชชาของสัตตานังเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นพรหมที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปก็จะไม่มีรูปขันธ์นั่นเป็นการพูดในระบบของสมมติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสมมติละนะแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดนะดังนั้นเหตุที่พุทธเจ้าตำหนิมากว่าพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญาณจะนิจจังอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแท้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับตลอดเวลาพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตตานังเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ยพอเข้าใจไหมขออนุญาตครับไอตัวสัตตานังเมื่อกี้นะครับก็ได้ฟังพระอาจารย์มาบ่อยแล้วก็มีถามคำถามไปบ่อยในเรื่องนี้พอสมควรก็เข้าว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าพอฟังซ้ำในเรื่องเดิมๆก็รู้สึกว่ามันลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆในคำของพระเจ้าเมื่อวานนี้ทั้งวันวันเสาร์ก็มีถามกันคุยกันเรื่องนี้นะทั้งตอนเช้าแล้วก็ค่ำวันเสาร์ทีนี้อยากจะสอบถามพระอาจารย์และให้พระอาจารย์ช่วยยืนยันทีนึงในตัวสัตตานังที่มันอยู่ที่หนึ่งกับตัวจิตที่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับที่เรามีกายแล้วก็มีจิตมารู้ตัวนี้จิตวิญญาณรู้ตัวนี้สัตตานังเข้ามาหลงในวิญญาณทีนึงจริงๆแล้วมันอยู่คนละที่ตรงนี้เริ่มไม่ตรงละครับเพราะเราไปประเมินแบบสมมุตินะแบบตัวตนมันก็เลยคิดว่ามันไปอยู่คนละที่แต่จริงๆเนี่ย
ในความเป็นสัตตานังมันคือสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ทุกอณูทั่วโลกธาตุเพราะมันคือความว่างมันอยู่ทุกจุดเลยและทุกจุดเนี่ยเป็นสภาวะรู้ได้หมดมันกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดและมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่ติดตรงนี้เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้ในนั้นไม่ว่าวิญญาณมันจะอยู่ไกลพรหมโลกสัตว์นรกหรืออะไรมันจับได้ทันทีเลยเพราะความยิ่งใหญ่ของมันนะมันคือสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาความว่างอย่างยิ่งสุญญตาอันเป็นอนุอย่างเงี้ยนะนั้นก็เลยปรับตรงนี้นิดนึงงั้นมันเป็นความว่างที่โลกสมมุติเนี่ยเกิดขึ้นเชื่อมกับความว่างนั้นใช่เพียงแต่ว่าสัตตานังเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันเท่านั้นเองพอตอนที่มันเป็นสัตตานังเป็นคนละตัวกันแต่พอวิมุตต์เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเป็นมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะของเนื้อเดียวกันแต่มันก็เป็นคนละส่วนละเอียดเท่ากันละเอียดเท่ากันใช่ใช่ทีนี้พอตอนที่เราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยเป็นจิตเราอย่างนี้เราก็ดำเนินไปจิตมารู้นามรูปก็นามรูปก็คือต่างคนต่างปั้นกันต่างคนต่างอาศัยกันและกันเกิดนามรูปที่ดีมันก็สร้างจิตที่ดีมารู้มันเช่นนามรูปของมนุษย์ก็สร้างก็จิตมนุษย์มารู้มันจิตสัตว์นรกจิตเดรัจฉานจิตเทวดาพรหมก็จะไปรู้นามรูปของใครของมันทีนี้พอตอนที่เราอยู่อย่างเนี้ยเมื่อวานนี้ฟังเรื่องของกรรมว่าผู้เจ้าบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็เข้าใจได้พอเริ่มมาบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากเราบันดาลเริ่มยากขึ้นนิดเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วพอบอกว่ากรรมก็ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นแล้วก็เราด้วยทั้งเราทั้งผู้อื่นทำก็ไม่ใช่กรรมก็ไม่ได้เกิดมาลอยๆก็เลยได้ความลึกขึ้นว่าถ้าสอนให้บอกว่าเราทุกสิ่งเนี่ยไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปมันเป็นอนิจจังอันนี้พอเข้าใจได้เห็นง่ายว่าโอเคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตัวเราก็ไม่เที่ยงนะก็เข้าใจได้แต่ก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมเรารู้ว่าเดี๋ยวเด็กก็แก่เดี๋ยวก็ตายไปแต่ก็ยังยึดว่ายังคงไม่ตายตอนนี้ทั้งที่จริงมันก็อาจจะไม่ถึงลมหายใจข้างหน้าก็ได้ใช่แต่ทีนี้พอบอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อวานเลยได้ความลึกขึ้นว่าอ๋อจริงๆที่เรานั่งพูดคุยอยู่อย่างเงี้ยเรารู้อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ตัวเราเลยมันทำงานไปโดยอัตโนมัติของมันเองกายก็ดินน้ำไฟลมก็ปั้นมาเป็นตัวนี้ตัวเรากับดินก็อันเดียวกันกับต้นไม้ก็อันเดียวกันกับสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่จริงธาตุเดียวกันเพียงแต่ว่ามันขยับได้คิดได้ก็คือมีจิตมารู้มันใช่แล้วจิตนั้นจริงๆจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นธาตุอันหนึ่งใช่ที่สัตตานังเข้าไปยึดเพียงแต่ว่าสัตตานังมาหลงจิตตัวนี้ใช่แล้วก็หลงกายเข้าไปด้วยใช่หลงธาตุดินหลงนามรูปนี้ไปด้วยใช่ใช่ความจริงไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ที่เราเห็นว่าเราคุยกันอย่างนี้ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนละคนเนี่ยเป็นธรรมชาติของธาตุที่มันทำปฏิกิริยากันธรรมดาใช่เหมือนน้ำเหมือนต้นไม้เหมือนโต๊ะเก้าอี้เหมือนสมุดหนังสืออย่างนั้นเลยใช่ใช่ไม่ใช่เราเป็นธาตุตามธรรมชาติเลยเหมือนก้อนหินก้อนดินก้อนทรายอย่างนี้เลยเป็นแต่เพียงมันเอามารวมกันแล้วมันขยับไหวได้เหมือนแม่น้ำมันไหลไปเราเห็นว่ามันเคลื่อนได้มันคือชีวิตเหรอไม่ใช่มันเคลื่อนไปตามเหตุปัจจัยต้นไม้มันออกดอกออกผลมันคือชีวิตเหรอไม่ใช่มันไปตามเหตุปัจจัยตามปฏิยาธาตุที่มันทำใช่มนุษย์เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่เนี่ยมันมองยากนะครับคือเรานั่งคุยกันพระอาจารย์ก็ใช่ก็ธาตุธรรมชาติหนึ่งเราก็ธาตุธรรมชาติหนึ่งใช่เพียงแต่ว่ามันโต้ตอบกันได้มันคุยกันได้มันรู้กันได้แค่นั้นใช่มันรู้สิ่งแบบนี้ได้มันคิดได้เราก็เลยนึกว่าอ๋อเนี่ยใช่ว่าเป็นเราเราลงมือทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้จริงๆก็ไม่ใช่ที่เราคิดอย่างนี้ที่เราเป็นคนแบบนี้ทำอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้เป็นธรรมชาติของปัญญาที่เป็นตัวเราใช่ใช่ว่าผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาจะเกิดตัณหาจะเกิดอุปทานอยู่ที่ใครปล่อยได้ตอนไหนใครปล่อยได้เร็วไม่เร็วใครไม่ปล่อยนะพอเกิดอุปทานความยึดคนนี้ไม่ยอมปล่อยก็ไปฆ่ากันไปตีกัน
ไปด่าว่ากันแต่ถ้าคนปล่อยได้ก็ไม่มีการฆ่ากันไม่มีการขโมยไม่มีการไปตีกันคนปล่อยได้เร็วกว่านั้นก็ไม่เกิดคำพูดการกระทำที่ผิดออกไปก็อยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนปล่อยได้เร็วได้ช้าอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เรานั่นคือสิ่งที่เราพอจะคุมได้ก็คือว่ามีสติกับมันแล้วก็ปล่อยบางอย่างออกไปใช่แล้วก็คุมกิริยาบางอย่างเอาไว้ตามที่พุทธเจ้าสอนใช่แล้วถ้าคนปล่อยได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขณะที่ผัสสะกระทบวางเลยก็จะเริ่มเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ออกจากระบบนี้ได้ออกจากระบบนี้เลยอย่างนี้ตัวสัตตานังนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผู้รู้ในวิมุตติแทนใช่ใช่ซึ่งตัวสัตตานังนี้ก็ไม่มีความคิดเหมือนกันไม่ได้มีความคิดอะไรมันก็เป็นธาตุนึงเฉยๆของมันที่มันใช่มันอยู่อย่างนั้นใช่เพียงแต่ว่ามีอวิชามาครอบมันก็เลยมาเชื่อมกับสมมุตินี้ใช่ใช่แล้วเข้าใจว่าสมมุติเนี่ยเป็นตัวมันแต่บังเอิญสมมุติเนี่ยเป็นธาตุที่รู้ได้คิดได้แล้วก็ปฏิบัติได้ก็เลยพระเจ้าเลยสอนวิธีปฏิบัติที่ให้สมมุติเนี่ยมันปฏิบัติแล้วก็ออกจากสมมุตินี้ใช่นั่นคือสิ่งนึงที่เราสามารถทําได้ใช่แต่จริงๆไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าไปแล้วก็คือมันไม่ใช่ความมีชีวิตในความเข้าใจของเราใช่มันไม่ใช่ความมีชีวิตกลายเป็นว่าชีวิตเราจริงๆถ้าจะพูดว่าชีวิตอย่างเนี้ยก็คือสภาวะของวิมุตติที่ทุกคนก็เท่ากับว่ามีอยู่ในตัวของทุกคนเองอยู่แล้วอย่างเนี้ยดังนั้นตัวอริยสัจ4หรือตัวธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นการให้เราเนี่ยเข้าใจสัจจะความจริงของปลอมว่าของปลอมเนี่ยมันมีอริยสัจ4อย่างนี้ความจริงของมันอย่างนี้ทุกเป็นอย่างเนี้ยของปลอมมันมีกี่ธาตุตามธรรมชาติมีขันธ์5มีอะไรบ้างและมันจะมีอะไรมีเหตุเกิดมีความดับและมันมีวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยดังนั้นอริยสัจ4ก็คือสัจจะของปลอมนั่นเองนะเมื่อเรารู้สัจจะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้สัจจะตรงเนี้ยความจริงตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรานะเราก็เลยปล่อยวางมันพอเรารู้ว่าไม่ใช่เราสัตตานังก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปแล้วก็เริ่มปล่อยวางมันพอรู้ว่าไม่มีอะไรมันก็คือถ้าธรรมชาติมันไหลไปเรื่อยๆตามของมันมันก็จะปล่อยวางพระองค์ก็เรียกว่าอวิชชาจางคลายไปอวิชชาก็จะค่อยๆจางคลายไปความไม่รู้สัตตานังก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นความเป็นสัตตานังก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งอวิชชาหมดเกลี้ยงสภาวะหนึ่งที่เธอที่เคยถูกเรียกว่าสัตตานังนะสภาวะเนี้ยสิ่งหนึ่งเนี้ยก็จะถูกเรียกใหม่ว่ามันเป็นวิมุตติยันทัสสนะซึ่งตัวมันก็คือคงที่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปอยู่เจอสภาพเดิมของมันเจอสภาพเดิมคือตอนนี้เราก็มีสภาพนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เรารู้ไม่ได้เราไม่ได้สัมผัสมันยังไม่ได้เนื่องจากว่าอวิชชาครอบอยู่ใช่พอเราเจอเราเรียนรู้ของปลอมไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจแล้ว uh-huh. มันก็จะค่อยๆ คลายปล่อยตัวของมันเอง uh-huh. Uh-huh. ซึ่งจะบอกว่ามันคิดอยากที่จะปล่อยแล้วปล่อยแล้วเราก็เหมือนเราลอยเราหลับตาลอยแล้วก็เห็น uh-huh. เห็นโลกนี้หลุดออกไปซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ภาพนะก็ไม่ใช่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้สภาวะของปลอมเนี่ยให้ละเอียดเนี่ยว่าปรุงแต่งเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะตัวจิตเป็นยังไงแล้วก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับแล้วก็ปฏิเสธไม่ใช่นะพระองค์จึงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าให้สังเกตว่าถ้าสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเนี่ยโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยคือของปลอมหมดเลยสังคตธรรมสังคตลักษณะก็คือเกิดปรากฏมันโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นความคิดในกออันเดียวนะปุ๊บเกิดปรากฏหรือว่าแสงสว่างโผล่มานิดหนึ่งเกิดปรากฏเนี่ยดังนั้นสภาวะของวิมุตติจะต้องไม่มีเกิดปรากฏเราฝึกทั้งชีวิตเนี่ยเห็นเกิดเห็นดับนะเราจะเข้าใจสิ่งเกิดสิ่งดับสิ่งเกิดสิ่งดับดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งไปเจอสภาวะที่ไม่มีเกิดปรากฏเลยคนคนนั้นจะรู้ทันทีนั่นคือพระอรหันต์ใช่ไหมซึ่งวิมุตต์เจอจินตนาการก็จินตนาการให้เหมือนถ้าจะว่าไปแล้วจิตจินตนาการวิมุตต์ได้ไม่จริงจินตนาการไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันสัมผัสวิมุตต์ไม่ได้ใช่มีจิตมันเห็นแต่สิ่งที่มันเคยสัมผัสใช่ตราบใดเรายังคิดว่าจิตเนี้ยเป็นเราอยู่แล้วเรายังใช้จิตนี้อยู่เนี่ยเราไม่มีทางเจอวิมุตต์เลยเพราะว่าจิตหรือวิญญาณตัวเนี้ยไปรู้วิมุตต์ไม่ได้มันรู้ได้แค่4ธาตุ
ดังนั้นตราบใดถ้าเรายังใช้จิตเนี่ยนะไปเห็นไปรู้ไปสัมผัสหรือเห็นอะไรขึ้นมาก็ตามโดยอาศัยท่านรู้ตรงนี้มันจะไม่ใช่วิมุตต์เลยนะวิมุตต์มันจะต้องเป็นการปล่อยวางจิตท่านรู้ตัวนี้นะว่าไม่อยากได้ท่านรู้ตัวนี้ละด้วยการเห็นท่านรู้ตัวนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับมากพอแล้วรู้ว่าโอ้จิตนี้ก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราจะรู้สึกว่าเข้าวิมุตต์ถ้ายังรู้สึกแบบรู้สึกอย่างนี้อยู่ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ความรู้สึกเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรมันจะไม่มีมันจะไม่มีเลยจริงแต่ว่าจินตนาการไม่ได้ก็จริงแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อถึงแล้วมันจะรู้ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นธาตุที่รู้วิมุตต์ของมันใช่ใช่พระเจ้าจึงให้สังเกตลักษณะหรือการประเมินระดับหนึ่งว่าที่พระองค์บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนั่นคือของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีในนั้นนะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามเนี่ยมิติต่างๆเนี่ยไม่มีดังนั้นถ้าโยมไปรับรู้สิ่งใดที่โยมไม่เคยรู้จักแต่มันสามารถระบุความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามได้เนี่ยมันไม่ใช่วิมุตตินี่คือพระองค์บอกสอนไว้ป้องกันความหลงของพวกเราไม่งั้นฤาษีโยคีแต่ก่อนนั่งสมาธิไปได้เจอนั่นโน่นนี่แสงสว่างเลยก็นึกว่าวิมุตติก็ไม่ใช่อีกดังนั้นประมาณของธาตุในสังคตธรรมเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลงไปได้ตลอดเลยฤาษีโยคีเวลานั่งสมาธิก็เลยหลงคิดว่าอันนี้คือวิมุตต์อากาสาเป็นวิมุตต์อากินจัญญายตนะเป็นวิมุตต์สัญญาเวทิตานิโรธเป็นวิมุตต์อะไรจีปาถาก็หลงกันไปในสมาธิขั้นสูงๆ ที่สูงกว่าฌาน4ใช่บางคนซึ่งในหนังสือภพภูมิก็ออกอย่างนั้นว่าบางคนเข้าใจว่านั่นคือวิมุตต์ใช่ซึ่งจริงๆก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดแม้เขาจะได้สมาธิขั้นสูงใช่เพราะสิ่งนั้นมันเดินไปสู่ความดับดังนั้นนี่คือการเอาอริยสัจ4ไปจับแค่นั้นเองเพราะความว่างนี้ในหนังสือพุทธภูมิคือความว่างนี้จินตนาการเราคิดว่ามันว่างจินตนาการได้ด้วยว่ามันว่างแล้วมันก็ว่างจริงๆแล้วกลายเป็นภพที่ไม่มีรูปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่อย่างคำว่าอากาศของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่อากาศแบบที่เราหายใจไม่ใช่อากาศอย่างนี้อากาศอย่างนี้เรียกวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุก็เป็นอีกอย่างอวกาศคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นใช่ก็คือพุทธเจ้าจะอุปมาแบบช่องว่างในรูหูอย่างเนี้ยนะช่องว่างระหว่างอวัยวะนั่นน่ะอากาศธาตุมันเหมือนที่ไม่มีอากาศนะมันว่างๆเกลี้ยงๆแล้วในสมาธิขั้นที่ว่าระดับ9นี่ก็คือคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าระดับไหนที่ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดออกอากาศสารใจยตนะอากาศสารระดับที่ก็คิดไปว่าทุกอย่างนี้มันว่างว่างนั่นคือการปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาอีกเหมือนกันมันก็ยังมีปรุงนิดนึงแต่ว่าปรุงว่าว่างก็ได้ด้วยใช่ใช่แล้วพอเขาได้สมาธิตรงนั้นแล้วก็ตายไป เขาก็ไปเกิดในภพนั้นๆในภพที่มันว่างใช่แล้วก็อยู่นานจนเขาเข้าใจว่านั่นคือวิมุตต์ใช่เขาก็นึกว่าเขานิพพานแล้วนึกว่าเที่ยงแท้ดังนั้นพรหมเป็นจำนวนมากก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนซึ่งพุทธเจ้าก็ต้องไปแก้ทิฏฐิความเห็นของพรหมว่ามีอายุไขนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันยาวแค่นั้นเองงั้นในคนถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเขาบอกว่าเขานิพพานแล้วเขาไม่เกิดแล้ว อันนี้ยิ่งไม่แน่ใหญ่ โอกาสที่จะไม่ใช่มีสูงมากเพราะแม้แต่คนที่ขึ้นไปเป็นพรหมก็ยังเข้าใจผิดได้ใช่แล้วก็เห็นอดีตเห็นอนาคตของตัวเองเนี่ยได้จำกัดไม่แน่นอนเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าอ๋อใช่เขาน่าจะเป็นเขาน่าจะวิมุตต์แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในภพนี้คนเดียวเขาน่าจะแม้แต่คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บันดาลโลกบันดาลสรรพสิ่งต่างๆเขาก็ยังเข้าใจผิดแบบนั้นใช่ใช่มันเลยมีธรรมะที่ละเอียดปราณีตมากๆในระบบโลกเนี่ยที่ทำให้สัตว์หลงผิดได้พระองค์จึงต้องให้เอาอริยสัจ4เนี่ยไปจับทุกเรื่องเลยนะ
เวลาในการที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางก็คือเห็นให้เห็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไหมมีเปลี่ยนสักนิดไหมอย่างนี้ซึ่งพระองค์ก็ยืนยันว่าในสมาธิทุกระดับเนี่ยขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4เนี่ยยังทำงานอยู่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่นิดก็หน่อยนะนิดนึงอย่างนี้ก็มีนะที่เราว่าถ้านั่งใครสมาธินั่งสมาธิได้จิตนิ่งๆความจริงไม่ใช่ว่านิ่งความจริงก็ยังไม่นิ่งจริงทุกระดับเลยใช่มันยังมีเปลี่ยนเพียงแต่เราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นพระองค์จึงบอกว่าภิกษุนั้นให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าจิตเขาจะตั้งมั่นระดับใดก็ตามให้เข้าไปเฝ้าดูก่อนเฝ้าดูดีๆเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอีกนะงั้นในสมาธิแต่ละขั้นพระเจ้าเลยก็ไม่ได้สอนว่าเมื่อได้ขั้นนี้แล้วให้ทำยิ่งขึ้นไปขั้นนี้ทำยิ่งขึ้นไปขั้นนี้ซึ่งจะไม่เห็นพระเจ้าสอนแต่ว่าอยู่ในขั้นไหนพระเจ้าก็บอกว่าให้เห็นเกิดดับแล้วก็เข้าวิมุตติในขั้นนั้นๆก็ได้ก็คือมีสอนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเช่นว่าพระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าจตุตถฌานเป็นสิ่งที่ไม่ควรควรละเสียควรก้าวล่วงเสียแต่ไม่มีมากไม่มีบ่อยแค่นั้นเองนะดังนั้นคำสอนที่สอนมากเราก็เริ่มแยกแยะว่าเราจะต้องมาพิจารณาคำสอนที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยดังนั้นถ้าอันไหนที่พระองค์สอนน้อยๆเนี่ยก็ให้กับเฉพาะบางคนที่มีอินทรีย์ด้านนั้นนะแต่พุทธเจ้าจะไม่เคยบอกให้ลดระดับสมาธิลงมาหนึ่งให้อยู่ตรงนั้นและเห็นการเกิดดับต่อไปส่วนขยับขึ้นไปอีกก็มีสอนกันแต่น้อยมากก็จะบอกสมาธิแค่ชั้น1ถึงชั้น4แค่นั้นเองส่วนใหญ่จะเห็นว่าไล่ลำดับไปที่ชั้น4ใช่ใช่ถ้างั้นถ้าโดยสรุปก็คือว่าวิมุตต์เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนโลกนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เราสัมผัสคือใช่ถ้ายังรู้สึกสัมผัสได้ก็แสดงว่าก็ยังเป็นสมมุตินี่แหละใช่เพราะผัสสะทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมหมดเลยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นของปลอมไม่ใช่ของเรามีคนถามพุทธเจ้าว่าผัสสะเป็นของใครพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ถามผิดนะผัสสะไม่ใช่ของใครคำถามที่ถูกต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเกิดมาจากอายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงมีสัมผัสขึ้นมาได้แต่สัมผัสไม่ใช่ของใครตาของฉันหรือเปล่าฉันเห็นหรือเปล่าฉันได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่สัตว์โลกทั้งหลายนี้เป็นพวกผัสสะปะเลโตคือมีผัสสะบังหน้าหลงในผัสสะเข้าใจผิดในผัสสะนะอย่างนี้นั่นคือก็เลยเชื่อมกับที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีคนกระทำกรรมใช่ไม่ตนเองก็ไม่ได้เป็นคนกระทำใช่เพราะผัสสะไม่ใช่ของเราตัวเนี้ยถ้าจะเข้าใจว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องมาเข้าใจธรรมะตรงนี้นะเมื่อตนเองไม่มีผู้อื่นมีไหมผู้อื่นก็ไม่มีเขาก็เข้าใจผิดว่าเขามีดังนั้นกรรมก็ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลนะตนเองบันดาลก็ไม่มีผู้อื่นบันดาลก็ไม่มีดังนั้นยิ่งเครื่องรางของขลังยิ่งไกลหนักเข้าไปอีกเลยนะยิ่งไม่มีหนักเลยใช่ไหมส่วนการกระทำที่กระทำต่อกันได้นั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของกรรมอยู่ในกรอบของกรรมทั้งหมดเลยนะเป็นปฏิจจซึ่งกันและกันเป็นปฏิจจซึ่งกันและกันปฏิจจสุวัตเดินไปตามปฏิจจสุวัตคนนี้คิดกับคนนี้อย่างนี้ก็เป็นปฏิจจกันใช่เป็นธรรมกับคนนี้อย่างนี้ก็ต้องเลยเห็นแง่มุมว่าพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญในเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะหรือการไถ่ชีวิตสัตว์แต่ว่าให้มีการเอื้ออารีต่อสัตว์แต่ว่าถ้าสัตว์นี้เขากำลังจะเอาไปฆ่าไปตายไปทำนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ถึงขั้นให้สารีบุตรไปซื้อชีวิตไถ่โคกระบือที่ตลาดนู่นนี่นั่นไม่เคยไม่มีก็ไม่ได้สรรเสริญในเรื่องของการใช่ทำเราต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุดกว่านั้นง่ายกว่านั้นมีก็คือแค่รักษาศีลไม่ฆ่าก็พอไม่ฆ่าแค่ทุกคนรักษาตรงเนี้ยไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ล้มตายโดยอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างก็เป็นปฏิจจกันใช่เพราะว่าเห็นสัตว์กำลังลำบากเห็นสัตว์กำลังจะตายแล้วเราก็ช่วยไม่ทันบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจแต่ว่าจริงๆก็เป็นปฏิจจของเขาใช่ใช่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือว่านี่คือการดึงตัวเองออกจากระบบสมมุติว่าให้เห็นว่าอ๋อมันไหลไปตามธรรมชาติของมันทำปฏิกิริยากันเป็นปฏิจจกันก็ใช่เราปล่อยไปอย่างนั้นใช่
ก็เลยเป็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดสถานะใดก็สามารถที่จะเห็นธรรมะแล้วก็หลุดออกได้เข้าวิมุตติก็ได้ใช่จะบวชไม่บวชจะพิการจะสมบูรณ์ก็สามารถที่จะหลุดได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างมันไหลไปของมันใช่ใช่แล้วพอเราหลุดแล้วสมมติเราเข้าวิมุตติแล้วธรรมธาตุนี้ก็ยังไหลไปของมันอีกเหมือนเดิมใช่ถูกต้องโยมจึงเห็นว่าปฏิจจสุบาทอีกแบบหนึ่งจะไม่เลยไปถึงอวิชชานะคือมันเป็นปฏิจจของพระอรหันต์นั่นเองนะที่นามรูปกับวิญญาณทำงานกันเองโดยที่ไม่มีอวิชชาแล้วนะปฏิจจสุบาทจึงมีสองแบบสุดแค่วิญญาณกับนามรูปยันกันไกลฝั่งหนึ่งขึ้นไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาอย่างนี้งั้นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นตรงนี้แล้วท่านดึงออกได้แล้วนะปฏิจจของโลกสมมุติที่เป็นนามรูปก็ยังดำเนินไปของมันอยู่ถูกต้องกายยังไม่ถึงเวลาที่แตกดับก็ยังดำเนินไปใช่แล้วความเป็นท่านในวิมุตติเป็นผู้รู้ในวิมุตติก็มีอยู่ในตัวท่านด้วยนะฮะใช่ท่านก็รู้สองอันใช่ถ้าการรู้สองอันซึ่งเหมือนกันนะวันนี้ก็เท่ากับวิมุตติเนี่ยใช้สมมุติอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราสัมผัสวิมุตติไม่ถึงใช่ใช่แต่พระอรหันต์สัมผัสถึงสัมผัสได้แล้วท่านก็ใช้สองงานดำเนินไปใช่ก็ปล่อยให้กายเนี้ยเป็นปฏิจจของมันไปเรื่อยๆก็ไปตามโมเมนตัมของมันเข้าไปเข้าไปจนกว่ามันจะแตกทำลายไปเองของมันเวลาท่านคิดท่านพูดก็ใช้สมมุติคิดใช้จิตที่อยู่ในสมมุติใช่เวลาที่ท่านรู้วิมุตติก็เรื่องของวิมุตติก็รู้ไปใช่นั่นก็คือหยิบขันธ์ห้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ละพระศาสดาหลุดพ้นแล้วก็หยิบขันธ์ห้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์บัญญัติธรรมบัญญัติวินัยเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ดวงจิตทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่ในปัจจุบันจะได้หลุดพ้นไปได้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็วางไปใช่สัตว์ไหนช่วยไม่ได้ก็เรื่องของสัตว์ก็วางไปใช่แล้วท่านก็อยู่มีหาเครื่องอยู่ของท่านที่ท่านก็บอกสอนในเรื่องของกายคตาสติหรืออนาปานสติใช่ใช่ขออนุญาตอีกนิดนึงครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าตัวสัตตานังถ้าเรายังไม่หลุดมันไปจับกายจิตมันไปจับตามโปรแกรมถ้าพูดถึงทางภาษาทั้งโลกมันตามโปรแกรมที่มันเหมือนมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่ามันต้องจับกายเนี้ยจิตนี้มันก็จับแล้วพอกายนี้จิตนี้เคลื่อนไปแล้วดับไปมันก็ถูกโปรแกรมว่าให้ไปจับจิตที่รูปแบบนี้รูปแบบนี้ใกล้เคียงกับที่มันเคยจับมาใช่ไอตัวโปรแกรมตรงนี้ใครเป็นตัวโปรแกรมมันอวิชชาความไม่รู้ความหลงเข้าใจผิดจึงเกิดฉันทะความพอใจในขันธ์ทั้ง5และจับยึดขันธ์5อยู่ตลอดเวลาพอขันธ์5แตกสลายก็จับขันธ์5อันใหม่ขันธ์5นี้แตกสลายจับขันธ์5อันใหม่เพราะพอใจอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจำว่าได้ว่าเป็นเราตามไหลไปเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมันจับไปตามโปรแกรมที่มันรู้อย่างนั้นมันก็คิดเองไม่เป็นใช่แต่มันรู้แต่ว่าให้จับโปรแกรมอย่างนี้ใช่มันก็จับกายนี้ตายไปแล้วถ้าเกิดจิตนั้นมันเสพอกุศลมากมันก็ไปจับอบายภูมิใช่หรือจังหวะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมันก็คอยที่จะไปจับสิ่งที่เราคุ้นชินคนนี้ก็เลยมีลักษณะที่เป็นเฉพาะของตัวคนนี้ว่าคนนี้เป็นคนมักโกรธคนนี้เป็นคนชอบหงุดหงิดคนนี้เป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีสุภาพเรียบร้อยหยาบคายนี่ก็มันก็จับไปตามเป็นไปตามนั้นพุทธเจ้าจึงบอกคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายนะตัวกรรมล่ะมันเป็นเครื่องหมายของคนพาลแล้วก็บัณฑิตแสดงถึงความคุ้นเคยของสัตตานังตัวนั้นๆเนี่ยว่ามันคุ้นเคยกับมนุสัยนะประเภทใดอารมณ์ประเภทใดอย่างนี้ตอนที่เป็นเด็กสัตตานังก็คุ้นชินจับจิตนี้ก็จับไปพอกายเด็กโตขึ้นถ้าจะบอกว่าโตขึ้นแต่จริงก็คือกายเด็กอ่ะหายไปแล้วกายผู้ใหญ่เกิดมาใหม่จิตเด็กก็ดับไปแล้วจิตผู้ใหญ่เกิดใหม่แต่ว่ามันประจับเอาลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันคล้ายกันคือโปรแกรมเดิมก็จับอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยมีความเห็นว่าเหมือนกันระหว่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ลักษณะมีอันนึงที่คล้ายๆกันโตขึ้นมาเป็นตัวเขาแต่ความจริงแล้วคนละดวงคนละส่วน
จิตเนี่ยจิตเนี่ยจะคนละดวงตลอดการที่เรารู้เรื่องนี้ไปรู้เรื่องใหม่จิตดวงนึงจะดับดวงใหม่จะเกิดเปลี่ยนไปรู้อีกเรื่องจิตดวงใหม่จิตดวงเดิมจะดับดวงใหม่จะเกิดนะเป็นจิตหรือวิญญาณขันเหมือนกันแต่เป็นคนละตัวกันตลอดเลยเปลี่ยนของใหม่ตลอดถ้าเราจับจิตใหม่ตลอดใช่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอนุสัยเดิมๆที่สัตตานังจับลักษณะจิตแบบนี้มันจะไม่ไปจับจิตแบบอื่นใช่ถ้าไม่ฝึกมันไม่เปลี่ยนมันใช่เพิ่มอีกนิดนึงครับคืองั้นเวลาที่เราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่นจิตเราไปจับจิตที่มันอยู่ข้างนอกเมื่อเราคิดถึงบ้านจิตเราไปจับจิตที่มันนึกถึงบ้านจิตที่กายนี้ไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วใช่ใช่พระเจ้าจึงอุปมาเปรียบเหมือนขณะที่เราหลุดไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตเธอไม่อยู่กับกายเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอขาดนะตายไปแล้วนะณเสี้ยววินาทีนั้นนั่นคือกายเนี่ยดับไปจากความรู้ของจิตแล้วใช่นั่นก็คือมองอีกอันคือรูปดับถ้าใครสังเกตเห็นตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นรูปดับนามดับได้นะอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ตายลงไปจริงๆนะฮะเพราะมันปกติอนุสัยคือมันจะกลับมาจะบอกว่ามันกลับมาก็ไม่ใช่คือจิตตรงที่บ้านนั้นดับที่รู้บ้านนะที่คิดถึงบ้านนั้นดับแล้วกลับจิตที่รู้กายเนี้ยเกิดสัตตานังก็เข้ามาจับใหม่ใช่เพราะมันยังยึดกายนี้มันยังไม่พังมันก็ยังยึดอยู่ว่านี่กายของฉันแต่ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่กลับมาปุ๊บหลุดไปครึ่งวินาทีกลับมานี่หัวใจวายตายพอดีอ้าวตายไปแล้วเนี่ยหากายเดิมไม่เจอกายเดิมไม่เจอก็ไปสร้างอัตภาพใหม่ต่อไปจับจิตตัวใหม่ใช่ดังนั้นขณะที่กายแตกทำลายพวกแล้ววิญญาณขันไปได้อารมณ์ใดพุทธเจ้าจึงบอกว่าเขาจะได้อัตภาพไปเกิดตรงนั้นได้อัตภาพใหม่ต่อไปตรงนั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นไอ้ความเป็นเราลึกๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัววิญญาณที่วิญญาณไปอยู่ตรงไหนในขันธ์ทั้ง4เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไปดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตหลุดไปคิดอดีตปุ๊บความเป็นเราจะไปอยู่ตรงนั้นทั้งที่ก้อนกายก็นั่งทื่ออยู่เนี่ยแต่ความเป็นเราไปโน่นละไปนี่ละกลับมาตรงนี้บ้างเอายังนั่งอยู่ไปต่อไปโน่นไปเป็นอย่างนี้นะก็คือว่ากายเนี่ยมันก็ทำงานไปตามปริยาธาตุของมันใช่เพียงแต่ว่าจิตไม่เข้ามารู้มันก็ไม่ได้ทำอะไรต่อมันก็ทำไปแสดงว่ากายนี้สามารถตั้งอยู่ได้ทำปริยาอยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องมีจิตก็ได้สักพักหนึ่งแต่ถ้าไม่มีนานๆเนี่ยตายมันจะตายใช่พอมันตายพอมันแตกสลายเนี่ยจิตจะเกิดที่มันไม่ได้จิตจะรู้มันไม่ได้เพราะรูปมันดับแล้วใช่ใช่จิตก็จะเกิดที่ไม่ได้เพราะจิตเกิดที่นี่ไม่ได้สัตตานังจับจิตที่นี่ไม่ได้มันก็ตอนนั้นมันจับอะไรอยู่มันก็เกิดตรงนั้นใช่ใช่ก็จะยึดถือตรงนั้นต่อไปเป็นตัวตนของมันต่อไปนะงั้นถ้าเราใช้กายเนี้ยเพื่อฝึกแล้วก็สร้างจิตที่ดีเป็นกุศลหรือเป็นอุเบกขาที่เป็นนะฮะกุศลแท้จริงมันจะเคยชินในการสัตตานังจะไปเคยชินในการจับจิตที่เป็นกุศลใช่ที่เป็นสุขติภูมิใช่หรือสุดท้ายก็คือถ้าอุเบกขานิ่งจริงๆแล้วก็เห็นเกิดดับได้ทันจริงก็หลุดออกไปเลยก็ไม่สนใจวิมุตต์ละก็อยู่ในไม่สนใจสมมุติก็อยู่ในวิมุตต์แทนใช่ใช่เป็นอนุสัยที่ไม่จับจิตอะไรถ้าจะพูดอย่างนั้นใช่ใช่แต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อนุสัยหายไปสัตตานังหายไปใช่ก็คืออวิชชาที่เคยครอบอยู่มันหมดไปเลือนไปใช่เหลือแต่ตัววิมุตต์อย่างเดียวใช่ขอบคุณครับปฐมธรรมเหรอค่ะหน้าอะไรล่ะหน้า311ค่ะหลักการพิจารณา311หลักการพิจารณาอาหารว่าไงภิกษุทั้งหลายก็กับภริกาลาหันจะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองสามีภรรยานั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามทางอันกันดารอยู่นั้น
สเบียงสำหรับเดินทางของเขาที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้ครั้นนั้นแหละสองภรรยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าเสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นลงไปแล้วหนทางอันกันดารนั้นยังเหลืออยู่ทั้งเรายังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วให้ทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้เราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ครั้นนั้นแลภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงคาบบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้แล้วให้ทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นสองภรรยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค่อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่งบ้างหรือหนอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่ะแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อเดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกับข้อนี้ก็ข้อนี้อุปมาฉันใดเราย่อมกล่าวว่ากับพลีกาลหันอันอริยสาวกพึงเห็นฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อกับพลีกาลหันอันอริยสาวก กำหนดรู้ได้แล้วราคะที่มีกรรมคุณ5เป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีกรรมคุณ5เป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีค่ะมากนะว่าไงอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะอันนี้เหรอกับพลีกาลาหารนะคะกับพลีกาลาหารหมายถึงอาหารคือคำข้าวนะซึ่งนี่เป็นวิธีพิจารณาที่พระศาสดาเนี่ยบอกให้พิจารณาอาหารคือคำข้าวในลักษณะเหมือนการบริโภคเนื้อบุตรนั่นก็คือถ้าเราลองสมมุติว่าเรากินเนื้อลูกของตนเองก็คงจะกินด้วยความไม่สบายใจแน่นอนนะด้วยความเสียอกเสียใจแต่เพราะความจำเป็นที่จะต้องเดินข้ามหนทางกันดารต่อไปให้ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเปรียบการกินอาหารของเราเนี่ยว่าให้รู้สึกเหมือนการบริโภคเนื้อบุตรนะเราก็จะได้กินอย่างมีความระมัดระวังไม่เพลิดเพลินสนุกสนานต่อการกินไม่ฉันเพื่อโมเมาไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยตั้งอยู่ได้นะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัตินะอุปมานี้ก็เหมือน
โหดเหมือนกันนะฆ่าลูกเอามาทำเป็นอาหารทำเป็นเนื้อเค็มแต่ถ้าเราจะดูประเด็นก็คงให้ดูประเด็นในเรื่องของแง่มุมขณะที่คนกินเนื้อกินอาหารนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่จะทานอย่างพอดีจริงๆเพราะต้องการให้อาหารนั้นเพียงพอต่อการข้ามหนทางอันกันดารด้วยนะไม่งั้นตัวผู้นั้นก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันและพระองค์ยังบอกว่าเรื่องของอาหารคือคำข้าวเนี่ยถ้าสามารถที่จะละได้ปล่อยวางได้เนี่ยสามารถเป็นได้ถึงพระอนาคามีบุคคลคือสามารถละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้นะตัวละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้เนี่ยก็คือการละวางความพอใจไม่พอใจในส่วนของตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้นะซึ่งก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองและอาหารเนี่ยก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองการบริโภคการพิจารณาเรื่องอาหารหรือการพิจารณากายนะจึงเปรียบเทียบหรือทดแทนกันได้เลยเพราะในสองส่วนนี้ก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะและเป็นเหตุให้ละสังโยชน์5ได้นั้นพุทธเจ้าก็จะใช้ว่าสังโยชน์ชนิดที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเนี่ยก็จะสามารถที่จะละได้นะพอเข้าใจไหมพุทธเจ้าก็จะบอกอย่างในเรื่องขององค์คุณ11ประการนะท่าที่ควรไปนะทางที่ควรเดินที่ที่ควรเที่ยวน้ำที่ควรดื่มอย่างนี้อย่างท่าที่ควรไปพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราไปเจอภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงแม่บททรงมาติกาก็ให้เข้าไปซักถามสอบถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายคิดในอย่างนี้คือรู้จักใช้ประโยชน์จากท่านท่านจะทำข้อความลึกให้ตื่นทางที่ควรเดินก็คืออริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่ควรเดินส่วนที่ควรเที่ยวเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4นะให้จิตเที่ยวไปใน4ที่นี้นะกายเวทนาจิตธรรมนะ4ที่ส่วนน้ำที่ควรดื่มนะไม่ใช่น้ำในแก้วนี้นะแต่น้ำที่ควรดื่มนี่พุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่ได้ยินเขาให้ธรรมะกับใครเนี่ยถึงจะไม่ได้ให้ธรรมะกับเราแต่ก็เราก็เข้าไปเงี้ยนโสดลงฟังนะให้ได้ประโยชน์จากอัตจักธรรมนั้นนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมกับทีฆนกพราหมณ์ก็เงี้ยนโสดลงฟังตั้งใจจนได้บรรลุธรรมเหมือนกันไม่จำเป็นต้องแสดงธรรมกับเราโดยตรงแต่ธรรมะเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเอามาใคร่ควรพิจารณาอันนี้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะขอให้เป็นธรรมะที่ถูกต้องนะที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ธรรมะที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง ทีนี้พุทธเจ้าให้เที่ยวไปในสี่ที่นี้เพราะอะไรถ้าไม่เที่ยวไปในสี่ที่นี้เนี่ยนะมันผู้มีบาปจะทำอันตรายได้ท่านก็เคยเล่าว่ามีเต่าอยู่ฝูงหนึ่งนะมันก็หากินในอยู่ในห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็บอกกันว่าอย่าไปหากินแถวนี้นะเนี่ยแถวนี้มันอันตรายให้หากินแถวนี้ไอ้เต่าตัวหนึ่งก็ไม่เชื่อมันก็เข้าไปหากินแถวนี้มันก็เลยโดนชนักติดหลังมานะของพวกชาวประมงมันก็เดินเข้ามาหาพวกของมันพวกของมันก็บอกว่าเอ้าเป็นยังไงล่ะไปแถวไหนมาบอกไปในที่ที่ไม่ควรไปนะไปมาแล้วนี่ไงชนักยังติดกระดองมาอยู่เนี่ย
มันก็เลยถูกพวกสมน้ำหน้านะบอกนี่บอกแล้วอย่าเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวนะอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าให้เราเนี่ยวางจิตอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะกายคืออะไรนะกายก็คือก้อนกายอันนี้มีอะไรบ้างเช่นลมหายใจก็ได้นะหรือว่าการเคลื่อนไหวอิริยาบถหรือว่าการทำงานในปัจจุบันนะให้จิตอยู่กับ3อันนี้นี่ก็แนะนำบ่อยอย่างเวลาทำงานเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกป้านนท์อานนท์อนุสติมีกี่อย่างป้านนท์บอกอนุสติ5มา5อย่างพุทธเจ้าบอกอนนท์จำไว้อีกอย่างหนึ่งอนุสติฐานที่6นะจิตติฐานการงานให้รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันนะใช้เป็นฐานที่ตั้งของสติได้เพราะกายเราจะเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะต้องมาอยู่กับกายเหมือนกับเราสั่งลองสั่งกายนิ่งๆห้ามขยับเวลาเราจะเคลื่อนกายปุ๊บใจมันจะสั่งแล้วเหมือนเรานั่งสมาธินิ่งๆคันหลังเนาะมือจะเอื้อมไปเกาไม่เอาเดี๋ยวคันมากขึ้นเอื้อมไปสักหน่อยนะใจมันสั่งตลอดเพราะฉะนั้นกายจะเคลื่อนเนี่ยจิตต้องสั่งก่อนพระเจ้าก็บอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงกายขยับนั่นคือจิตขยับแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานแสดงว่าจิตต้องมาอยู่กับกายแล้วสั่งให้กายทำงานนะ นี่เป็นจิตอธิษฐานการงานหรือการเคลื่อนไหวรีบเฉยๆนะเดินกลับไปที่รถเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งขณะที่เดินไปหรือเราเดินจงกรมเราก็รู้การเคลื่อนไหวรีบให้จิตอยู่กับกายถ้าจิตคิดไปก็ละความเพลินมีสติกลับมาที่กายจิตหลุดไปมีสติการระลึกได้กลับมาที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมีสติระลึกถึงกายใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้สติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงกายนะอย่างที่สองก็ให้ระลึกได้ถึงเวทนาเวลาระลึกได้ถึงเวทนาเนี่ยให้นึกถึงสุขหรือทุกข์ไหมให้นึกถึงอุเบกขานะตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเอาไว้เวลาสุขมาก็ทิ้งมันไปเวลาความทุกข์มาก็วางมันไปให้ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาสัตววิหารธรรมซึ่งพระหลานขีณาสพนะทำได้ก็คือเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมลมด้วยใจพระหลานขีณาสพผู้นั้นเนี่ยวางอุเบกขาได้นะตั้งไว้ซึ่งอุเบกขานี่เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระอรหันต์อย่างหนึ่งนะที่พุทธเจ้าได้ตรัสบอกสอนเอาไว้นะอันนี้เราก็อยู่กับกายละลมหายใจก็ได้พุทธเจ้าบอกลมหายใจนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันนะอยู่กับอุเบกขาก็ได้นะอยู่กับจิตอยู่กับจิตผู้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยผู้รู้รู้อะไรอยู่นะเช่นอนาปานสติพุทธเจ้าก็ยกอนาปามาขณะที่จิตไปรู้ลมหายใจเนี่ยผู้รู้เนี่ยไปเกาะลมหายใจนะเพราะว่าผู้รู้เนี่ยจะวนไปใน4ธาตุนะรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุขณะที่ผู้รู้มารู้รูปธาตุคือลมหายใจอยู่เนี่ยคนคนนั้นนะมาระลึกได้ถึงผู้รู้นะ ผู้รู้เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมีสองธาตุทำงานด้วยกันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือลมผู้รู้เข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปรับรู้หรือเข้าไปกินอาหารหรือเข้าไปเกาะเกี่ยวนะหรือเข้าไปตั้งอาศัยแน่ลมแล้วแต่จะพูดนะเรามาดูว่าผู้รู้กำลังรู้อะไรเราเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะนะที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4โดยอาศัยอานาปานสติเป็นฐานนะขณะที่รู้ลมหายใจอยู่เนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติ
ว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะนั่นก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรู้ว่าขณะเนี้ยจิตผู้รู้กำลังรู้อะไรอ๋อกำลังรู้ลมเท่ากับเขาว่าดูจิตแล้วว่าตอนนี้จิตรู้ลมไม่ได้ไปรู้สัญญาไม่ได้ไปรู้สังขารไม่ได้ไปรู้เวทนานะคือไม่ได้ไปรู้ความคิดอดีตไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไม่ได้ไปรู้สุขทุกข์อะไรแต่มารู้ลมหายใจนะพุทธเจ้าบอกภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำอวิชชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เขาวางความยินดียินร้ายในโลกออกได้ละการวางความยินดีได้เนี่ยชื่อว่าวางราคานุสัยได้การวางความยินร้ายได้ความไม่พอใจชื่อว่าวางปฏิฆานุสัยได้ถ้าเกิดเราฝึกสร้างความเคยชินในการวางราคานุสัยปฏิฆานุสัยซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวที่4ตัวที่5ที่พระอนาคามีจะต้องละแล้วก็ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาอยู่กับจิตเฉยๆว่าตอนนี้จิตรู้อะไรจิตรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4แง่มุม1โดยอาศัยอานาปานสติตัวจิตตานุปัสสนาก็มีหลายแง่มุมที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เราไปดูในสัมมาสติจะมีอธิบายไว้เยอะว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งโดยอานาปานสติอีกแง่มุมหนึ่งธรรมานุปัสสนาอันนี้ที่ที่ควรเที่ยวเห็นแง่มุมอะไร เห็นแง่มุมของความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนเราเห็นแง่มุมอันนี้ใช้ตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้ระลึกได้ถึงการที่จิตเนี่ยมันมีการแปรเปลี่ยนนะจิตที่รู้ลมอยู่เนี่ยเราตั้งใจให้รู้ลมแต่มันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราสั่งมันรู้ลมหายใจเข้าออกแป๊บไปคิดแล้วไม่ได้สั่งให้คิดมันก็ไปคิดไม่ได้อยากให้ไปรู้นี่มันก็ไปรู้ใช่ไหมมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกันนะขณะที่มันแวบไปเนี่ยเราเห็นอะไรเราจะเห็นว่าอารมณ์หนึ่งจะดับไปก็คือลมหายใจหายไปแล้วเราไปคิดอดีตอย่างนี้นะอดีตคืออะไรเกิดขึ้นสัญญาขันเกิดขึ้นเพลินไปสัก 2-3 นาทีมันนึกได้ต้องรู้ลมเนี่ยพุทธเจ้าสั่งไม่ให้ลืมลมกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจที่ดับไปก็เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดดับแล้วนี่ใครเห็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกผู้นั้นเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือแล้วอยู่ที่เราจะเห็นมุมใดขณะที่จิตดับจากลมไปถ้ามองลมก็คือลมดับหรือรูปดับสัญญาเกิดสัญญาตั้งอยู่สักพักกลับมาที่ลมอีกลมก็เกิดขึ้นสัญญาที่ตั้งอยู่เมื่อกี้ก็ดับไปรูปนามเกิดดับตลอดเวลาผู้นี้เท่ากับกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ใครทำได้อย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้เขาทำแค่นี้ก้าวถึงมรรคผลนิพพานได้เลยนะอันนี้ทรงอธิบายไว้ในเรื่องของอาหาร4กัปปลีกาลาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเห็นวิญญาณไม่เที่ยงจางคลายดับไปนี้ไปก่ออารมณ์นี้ดับไปมาก่อนนี้ดับไปไปก่อนนี้นี่จิตจะทำงานตลอดเวลานั้นเวลาจิตฟุ้งอย่าไปโมโหมันให้มันเกิดปัญญาให้เกิดประโยชน์ไว้มันฟุ้งไปในอะไรการที่จิตฟุ้งพุทธเจ้าบัญญัติได้อ๋อจิตจะวนไปในธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้กลับมาธาตุนี้แล้วก็บัญญัติว่าวิญญาณเนี่ยจะวนไปในกี่ธาตุวนไปใน4ธาตุแค่นี้พุทธเจ้าจึงสรุปว่าวิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธรรมธาตุนี้จึงเรียก4ธรรมธาตุนี้ว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุ ใครเห็นตรงนี้พระโสดาบันนั่นเนี่ย
เห็นว่าจิตเนี่ยวนไปในสี่ธาตุนี้เป็นอาสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปนะเพราะว่าเรามานั่งดูจิตอยู่ดูว่าจิตทำงานยังไงไปนี้ไปนี้ไปนี้มันเที่ยวไปไหนบ้างนี่มันเที่ยวไงนะและขณะที่มันอยู่ในรูปธาตุขณะที่วินาทีที่มันรู้ลมหายใจเขาออกอยู่อีกสามธรรมชาติมันรู้ไหมไม่ได้รู้แสดงว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติขณะที่ไปก่อสัญญาไม่รู้ลมละไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนานะมันรู้ได้ธาตุเดียวนะพุทธเจ้าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมธาตุไม่สามารถรู้ได้สองธรรมธาตุควบกันนะแต่มันอาศัยความเร็วนะวิ่งผ่านไปในธรรมธาตุต่างๆเกิดดับและจิตที่ไปในแต่ละธรรมธาตุเนี่ยดวงเดียวกันไหมคนละดวงกันเองนะคนละดวงกันนี่จำหลักการตรงนี้ไว้ดีๆนะจิตเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับเดี๋ยวนี้รู้ก็คือเกิดขึ้นนะจิตไปรับรู้นี้ปั๊บนี่เกิดปั๊บในดวงนี้พอหายไปปุ๊บไปรู้วันใหม่เนี่ยดับอันนี้แล้วนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไปก่อให้ดวงใหม่นะพอจิตดวงนี้ดับเนี่ยดับก็คือหายไปแล้วนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นในธรรมธาตุใดมันรู้แล้วแต่เราจะไปเกาะเราเลยไม่รู้ว่าความคิดข้างหน้าของเรามันจะไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งสมาธิเราสั่งรู้ลมเฉยๆปุ๊บมันไปคิดแล้วถามว่าเรารู้ก่อนไหมว่ามันจะไปคิดเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะถ้าสั่งรู้ลมมันไปแป๊บไปเดี๋ยวไปเรื่อง20ปี30ปีบ้างเรื่องชอบบ้างเรื่องไม่ชอบบ้างนะมีเพลงอะไรเอาไปแต่งบางสิ่งที่อยากจำกับลืมอยากลืมกับจำอย่างเศร้าเลยนะไอ้เรื่องที่ไม่อยากจำจำดีนักนะเวลาเข้าห้องสอบลืมหมดนะท่องมาแทบตายนักศึกษานี่เครียดกันมานักต่อนักนะท่องมาอย่างดีจำไม่ได้มันไม่มีความแน่นอน นี่สติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของการระลึกได้ถ้าระลึกได้ถึง4อย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นมีสติที่ถูกต้องนะสัมมาสติเพราะนั้นนึกง่ายๆกายคตาสติคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจก็ไว้นะหรือกลับมารู้ปัจจุบันเหลืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมได้หมดอยู่เบกขาอยู่กับผู้รู้เฉยๆหรือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปนะขณะที่ลมเนี่ยดับไปจากรูปเนี่ยมันก็มองได้สองอันนะว่าหนึ่งลมดับหรือสองจิตที่รู้ลมเนี่ยดับนะเพราะมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดติจสมบัติพอย้อนขึ้นไปจากผัสสะอะไรเป็นเหตุให้เกิดผัสสะสลายานะอะไรเป็นเหตุให้มีสลายานะนามรูปอะไรเป็นเหตุมีนามรูปวิญญาณอะไรเป็นเหตุให้มีวิญญาณนามรูปนะจะมีสายปฏิจจะอยู่แบบหนึ่งที่ไปสุดแค่วิญญาณกับนามรูปยันกันไปยันกันมานะอะไรเป็นเหตุให้เกิดสลายานะนามรูปอะไรเป็นเหตุให้เกิดนามรูปวิญญาณอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนามรูปนะยันกันอยู่แค่นี้สุดแค่นี้นี่คือสายปฏิจจัยอีกอันหนึ่งลองท่องซะนะบอกไปหลายทีต้องสายปฏิจจัยท่องให้คล่องนะนี่วันนี้มาแจกด้วยมั้งเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยท่องให้คล่องเลยแล้วก็กฎิทัพปัจจตายมัสมิงสติตังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมัสสุปาทายตังปัจจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วสายวงรอบกันดับพุทธเจ้าบอกแค่รู้สี่บรรทัดเนี่ยกฎิทัพปัจจตาเนี่ยจะเป็นผู้ที่คล่องแคล่วนะในสายปฏิจจสุปาทนะเป็นธรรมะที่อนุเคราะห์โลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้พรหมจรรย์พระสัตธรรมตั้งมั่นมีอายุยืนยาว
เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากก็ลองให้คล่องๆกันไว้นะอันดับแรกทรงจำก่อนนะเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนฟังทำแล้วทรงจำไม่ได้ทรงจำได้แล้วเนี่ยใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าแล้วจะมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนตั้งแต่การมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำทำนั้นไว้นะ เพราะนั้นในขณะที่วิญญาณดับจากลมปุ๊บเนี่ยมองได้สองมุมคือลมดับหรือรูปดับหรือวิญญาณคือจิตดับนะและขณะที่ไปรับรู้ธรรมลมเช่นสัญญาขันนะรู้อดีตนะก็เท่ากับอดีตเกิดหรือว่าวิญญาณเกิดอีกครั้งหนึ่งนะมีสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์รู้ต่อไป 2-3 นาทีมีสติระลึกได้กลับมาวิญญาณดับหรือสัญญาดับก็มองได้สองมุมแล้วแต่จิตจะไปสนใจตรงไหนนะสนใจธรรมอารมณ์ก็จะเห็นธรรมอารมณ์ดับทีแรกมันจะไม่ค่อยสนใจวิญญาณหรอกเพราะจะรู้สึกว่าวิญญาณเป็นเราจะไม่มามองดูตัวเราแต่จะไปสนใจว่าเราไปรู้อะไรมันจะสนใจสิ่งที่เราไปรู้นะพอปล่อยวางสิ่งที่เราไปรู้เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็เริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไปรู้มันก็ไม่ใช่ชีวิตอะไรแล้วใครเป็นคนเคลื่อนไปเคลื่อนมาอ้าววิญญาณเฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยมีระบบชีวิตอยู่ก็มาดูวิญญาณอีกเฮ้ยวิญญาณจริงๆก็เกิดดับดูไปดูมาเอ๊ะวิญญาณก็ไม่ต่างอะไรกับกรวดหินดินทรายท่อนไม้ท่อนฟืนมันก็เกิดดับของมันไปตามภาษาของมันเท่านั้นก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรเป็นชื่อผู้รู้เฉยๆก็รู้แต่มันก็ไม่ได้เป็นชีวิตอะไรมันก็ทำงานไปตามระบบของมันไปตามธรรมชาติของมันพลันแต่ก่อนจึงมองฟองน้ำฝนตกลงมาในบ่อในแม่น้ำในทะเลนะก็เห็นเป็นฟองน้ำเกิดขึ้นตามผิวน้ำป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะเต็มไปหมดเลยเป็นแสนเป็นล้านนะก็เหมือนดวงจิตอุปมาอาการจิตเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับพระเจ้าก็จึงบัญญัติจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีมากมายมหาศาลไม่มีประมาณอยู่ที่ว่าเราเข้าไปยึดดวงไหนเข้าไปยึดอะไรพระเจ้าก็จึงให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาให้มากสร้างความคุ้นเคยกับอารมณ์อันนี้อย่าไปสร้างความคุ้นเคยกับความพอใจไม่พอใจอย่าไปสร้างความคุ้นเคยกับอดีตอนาคตให้วางอยู่ปัจจุบันให้มากสร้างปัจจุบันให้มากนะการที่ทำตามพุทธเจ้าตรงนี้งานของเราทางโลกก็จะดีด้วยงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางโลกถ้าเราอยู่ปัจจุบันงานของเราก็จะผิดพลาดน้อยนะมีความละเอียดรอบคอบในงานนั้นยิ่งถ้าเป็นงานที่ละเอียดนี่ยิ่งสำคัญมากจิตเผลอออกไปนี่เรียบร้อยนะ อยู่หน้าเครื่องจักรนี่ก็มือขาดแขนขาดกันนะเยอะเลยเพราะฉะนั้นการวางจิตอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกบ่อยสอนบ่อยนั่นก็คือการอยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นเองที่ที่ควรเที่ยวของจิตให้จิตเที่ยวไปใน4ที่นี้วันนี้ก็ได้อะไรท่าที่ควรไปทางที่ควรเดินที่ที่ควรเที่ยวน้ำที่ควรดื่มที่พระพุทธเจ้าบอกให้นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกหรือไม่ว่าให้เอามือไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วตาต้องหลับด้วยไหมครับไม่ได้บอกเรื่องมืออันนี้ก็พูดบ่อยๆนะ
ฟังซีดีบ่อยๆแล้วกันไม่ได้พูดเรื่องมือไม่ได้พูดเรื่องสายตานะเพียงแต่บอกว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากนะก็จะหลับก็ได้หรือสายตาทอดลงต่ำนะมีหลายพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกให้สายตาทอดลงต่ำ